ัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ไทยแลนด์นะครับก็พบกันเป็นประจำในทุกคืนของคืนวันพฤหัสดีๆอย่างนี้นะครับกับรายการดีๆในเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาในเรื่องราวของวัตถุมงคลของสะสมต่างๆมากมายวันนี้เช่นเคยเราได้ตระเตรียมมาให้ท่านผู้ชมได้สะสมกันนะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับรวมทั้งวันนี้ก็จะมีพาไปเที่ยวสถานที่ตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างนะฮะแล้วแต่เราจะเลือกมาเลยนะเพราะว่ามันมีหลากหลายที่ที่เรายังไม่มีโอกาสได้ไปหลายๆคนก็อาจจะอยู่กับบ้านบางคนก็ทำงานนะครับหาโอกาสเดินทางไปก็ยากเมื่อมีโอกาสบางทีก็ไม่มีไอเดียว่าจะไปเที่ยวที่ไหนมาดูรายการนี้จดไว้จะไปที่ไหนก็จะได้เดินทางไปได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ได้ดูสภาพล่วงหน้าซะก่อนเลยนะเป็นการที่ว่าเป็นไกด์ท่องเที่ยวให้ท่านผู้ชมได้เป็นตัวเลือกอีกทีนึงนะครับว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนดีนะครับวันนี้แน่นอนเลยนะเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอย่างแน่นอนนะฮะอย่างวันนี้เนี่ยก็มาจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวต่างจังหวัดกันบ้างนะครับก็จะไปที่จังหวัดสุโขทัยกันนะฮะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราคอยติดตามรับชมกันก็แล้วกันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็มีเรื่องราวต่างๆสิ่งราวพลาน้อยมากมายนะครับโดยเฉพาะสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้วันเสาร์นี้เลยนะครับวันเสาร์นี้เวลา13นาฬิกานะถึง14นาฬิกาช่วงนี้นะครับใครอยากจะไปกราบหลวงพ่อหนุนสุวิชโยนะครับวัดพุทธโมกข์พระรามไม่ต้องเดินทางไปถึงจังหวัดสกลนครเดินทางมาเพียงแค่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตแค่นี้เองนะครับอาคารดีลักษ์นะครับก็ไปกราบนมัสการสักการะนะครับหลวงพ่อหนุนก็ได้ไปร่วมบุญไปฟังธรรมไปเรียนนะไปฝึกกรรมฐานกันที่นี่นะครับที่อาคารดีลักษ์นะครับกับหลวงพ่อหนุนสุวิชโยวันเสาร์ที่11นะครับเสาร์ที่11นี้นะครับผมก็คงจะเดินทางแวะไปแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าเราได้เตรียมปัจจัยไปถวายท่านแล้วนะครับเป็นงานบุญที่เราทำต่อเนื่องกันทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยก็จะมีปัจจัยไปถวายท่านนะครับร่วมกันเผยแผ่ธรรมนะในเรื่องของการสอนกรรมฐานอย่างนี้แหละหลวงพ่อหนุนเนี่ยในรอบ1เดือนเนี่ยท่านก็เดินทางไปทางเหนือบ้างอีสานอยู่อีสานบ้างนะลงไปทางใต้บ้างนะครับอยู่ภาคกลางบ้างนะครับก็แวะเวียนหมุนเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเพราะว่าแต่ละท่านก็มีท่านก็มีหมายนิมนต์ในการที่จะเดินทางไปสอนธรรมนะฮะอันนี้เป็นประจำทุกเดือน1เดือนจะมี1ครั้งนะครับที่ศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิตนะครับอันนี้นะอาคารดีลักษ์นะครับประมาณเวลาประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองเนี่ยหลวงพ่อกำลังเดินทางมาก็ช่วงนี้ก็จะรับแขกพอถัดจากนี้ไปประมาณสักสองบ่ายสองโมงครึ่งเนี่ยหลวงพ่อจะเข้ากรรมฐานนะฮะก็ให้เราได้นั่งกรรมฐานการอะไรกันเนี่ยเสร็จสับก็ประมาณห้าโมงเย็นก็เลิกเรียบร้อยรอบแรกส่วนใครจะต่อในช่วงกลางคืนก็แล้วแต่อันนี้สามารถต่อได้รอบสองนะครับก็จะมีรอบแรกแล้วก็รอบสองมาได้เลยนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็ไปใครจะไปถวายเพลหลวงพ่อก็ไปรับได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็มีทางเลือกสองวันนะฮะวันที่สองก็ไปถวายเพลนะครับวันแรกก็ไปเรียนกรรมฐานกันนะครับเรียนแบบง่ายๆคอร์สสั้นนะครับแล้วกลับมาฝึกที่บ้านนะครับอันนี้เป็นการเผยแผ่พระศาสนาอีกทางหนึ่งนะครับหลวงพ่อหนุนท่านก็รับภาระค่อนข้างจะหนักทีเดียวเราก็ได้รวบรวมปัจจัยตรงนี้จำนวนหนึ่งเอาไปถวายหลวงพ่อหนุนในวันเสาร์ที่11นี้นะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับใครสะดวกใครว่าก็สามารถที่จะเดินทางไปได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับอันนี้ก็หนึ่งข่าวนะครับแล้วก็ยังมีข่าวนึงนะที่ฝากท่านผู้ชมไว้นะฮะใครที่เล่นหาวัตถุมงคลต่างๆของหลวงปู่ทิมวรหันไล่นะครับหรือในสายหลวงปู่ทิมวรหันไล่วันที่1นะครับมิถุนายนนะครับวันที่1มิถุนายนจะมีงานไหว้อ๋อวันอาทิตย์นี้ไม่มีเพลเหรอคุณสกลส่งข่าวมาว่าวันอาทิตย์นี้เขาจะไม่มีเพลนะก็คงจะสอนกรรมฐานวันเดียวใช่ไหมอีกวันลุกขึ้นวันลุกขึ้นก็น่าจะไปที่ชลบุรีเลยเปล่าน่าจะใช่เนาะน่าจะไปที่ชลบุรีเลยนะตามหมายของท่านเนี่ยประมาณอย่างนี้นะครับก็รู้หมายเพียงแค่นี้เองเขาคนแจ้งข่าวเขาแจ้งมาสั้นๆไม่ได้ยาวมากนักนะเอามานิดหน่อยนะครับก็ส่วนใหญ่เขาจะไปเรียนทำกันวันที่1นะครับมิถุนายนนะครับจะมีงานไหว้ครูนะครับคณะศิษย์หลวงปู่ทิมนะครับที่พิพิธภัณฑ์อิสริโกนะครับหรือพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ทิมที่พัทยานะครับจังหวัดชลบุรีใครที่สะดวกนะครับใครที่สะดวกนะครับก็สามารถที่จะเดินทางไปร่วมงานบุญได้ตั้งแต่เช้านะฮะตั้งแต่8นาฬิกานะครับบางคนก็ไปออกโรงทานบ้างไปหรือว่าจะไปรับชุดขันครูไหว้ครูที่นู่นหรือเตรียมเอาดอกแค่ดอกไม้ทุบเทียนไปไหว้ก็ได้นะครับที่พิพิธภัณฑ์บุญญาภิรัตน์นะฮะหรือว่าพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ทิมเสิร์ชหาในเน็ตก็เจอนะครับไม่ยากนะครับอาจารย์เพียรวิทย์
จารุสิตินะครับก็เรียนเชิญมานะครับผ่านทางผมมาวันนั้นก็เจอกับท่านอาจารย์นะพอเจอปุ๊บโอ้โหเอ้ยก่อนน้อยก่อนน้อยโอ้โหไม่ได้เจอกันนานนะแม่ก็เป็นพี่ชายท่านหนึ่งนะฮะที่น่ารักมากแล้วก็น่ารักมาโดยตลอดครั้งนี้วันที่1มิถุนาที่จะเดินทางไปเนี่ยผมเนี่ยจะนำชุด DVD หลวงปู่ทิมที่จัดสร้างไว้เมื่อปี2555เนี่ยมอบให้อาจารย์พินวิทย์เข้าไว้ในบันทึกไว้ในพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ทิมเป็นจารึกไว้นะว่าชุดเนี้ยเป็นชุดวีดิทัศน์นะฮะ DVD เนี่ยมาตรฐานครั้งแรกที่มีการจัดทำแล้วก็มีภาพบุคคลต่างๆที่มีความเกี่ยวพันกับหลวงปู่ทิมซึ่งปัจจุบันเนี่ยครึ่งหนึ่งในเนี้ยนะประมาณสักครึ่งหนึ่งคนที่มีอายุนะอาจารย์เนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วอย่างปังหิมนาวาชัยหาดหน้าตาเป็นไงบางคนไม่รู้เลยนะครับนะหมอลาบหน้าตาเป็นไงไม่รู้เลยอ่ะไปดูกันในนี้แล้วกันนะครับครูหยุยเป็นยังไงอ่ะไปดูกันแล้วกันเพราะว่าทุกท่านที่อยู่ตรงเนี้ยเขาไปลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ทิมนะแล้วก็คุณยายน่าจะยังอยู่นะไปหาที่วัดยังไม่เจอนะครับก็คงจะชรามากแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเทปเนี่ยผ่านมาก็7-8 ปีแล้ว8ปีเต็มๆแล้วนะครับก็ไม่ทราบว่าท่านยังมีชีวิตอยู่หลายๆคนเนี่ยท่านเสียชีวิตไปแล้วหลายๆท่านก็ไม่สามารถจะให้ข้อมูลได้แล้วนะครับก็เอาเป็นเทปเก่าตรงนี้ให้มาซึ่งในขณะที่ตอนนั้นทำเทปวีดิทัศน์ชุดเนี้ยอันหนึ่งนี่รุศิริจันยาก็ได้ช่วยในเรื่องของการบรรยายเปิดเทปตัวนี้ด้วยนะครับเป็นลำดับแรกเลยซึ่งการดำเนินงานครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นที่ประทับใจมากนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ครูบาอาจารย์หลากหลายท่านนะครับแล้วก็คนที่ศึกษารวมทั้งช่างคนที่ทำเนี่ยอันนี้ภาพจริงๆตอนนั้นยังไม่มีวีดิทัศน์อะไรออกมาในสื่อออนไลน์แบบนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยต้องไปถ่ายแล้วก็นำมาตัดต่อลงมาเป็นซีดีนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเราได้ถวายที่วัดละหันไล่ไปทั้งหมดนะครับเรียบร้อยแล้ว 1,000 แผ่นแล้วก็หมดไปแล้วด้วยนะครับอย่างรวดเร็วตอนนั้นนะครับก็ได้เงินเข้าวัดของหลวงปู่ทิมไปก็จำนวนก็เป็นแสนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ครั้งนี้ผมก็เลยเอาตัวต้นฉบับของDVD ชุดนี้ไปมอบให้กับทางมูลนิธิบุญญาภิรัตน์เพื่อที่จะเป็นหลักฐานนะในการที่จะเก็บบันทึกไว้กับพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ทิมนะครับต้องถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่อย่างเป็นทางการเลยของวัตถุมงคลหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดหาไร่เพราะนั่นของแท้ๆคุณไปดูได้ที่นี่มีแน่นอนนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ไปบริจาคบ้างอะไรบ้างเด็กก็ให้ที่นี่นะครับถือว่าเป็นสถานที่สำคัญนะอีกที่หนึ่งที่ท่านผู้ชมไม่ควรพลาดถ้าไปที่จังหวัดชลบุรีนะที่พัทยานะครับก็เดินทางไปเที่ยวไปชมวัตถุมงคลได้นะครับรู้สึกจะมีค่าใช้จ่ายเสียเหมือนกันค่าบัตรนะแต่ก็ไม่กี่10บาทนะครับไม่ได้ว่าแพงนะครับอยู่ในบ้านนะครับของคนนั่นเองทำเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดนะครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเรียนรู้เรื่องราววัตถุมงคลต่างๆของหลวงปู่ทิมไปดูของวัตถุมงคลแท้ๆของท่านได้ที่นี่นะครับมีให้เราดูนะอย่างแน่นอนแล้วก็แลกเปลี่ยนกันท่านอาจารย์เพียรวิทย์อยู่ก็ได้พูดคุยกับท่านด้วยนะครับก็ไม่ธรรมดาทีเดียวนะตรงนี้นะก็ฝากท่านผู้ชมกันไว้นะครับตรงนี้อ่ะนอกจากตรงนี้นะข่าวสารที่จะไปมีการคิวเดินทางไปตรงนี้แล้วนะฮะต้องบอกก่อนว่าผมไปทั้ง2นัดเลยก็คือของหลวงพ่อหนุนเนี่ยก็ต้องผมก็ไปด้วยไปถวายปัจจัยด้วยก็คงจะไปถวายอย่างเดียวแล้วก็พูดคุยกับท่านนิดหน่อยแล้วก็กลับนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของไหว้ครูอันนี้ผมไปแน่นอนนะครับเพราะทางทีมงานเราได้เตรียมไว้แล้วว่าจะเดินทางไปปีนี้จะเดินทางไปงานไหว้ครูของอาจารย์เพียรวิทย์ด้วยอย่างแน่นอนนะครับอันนี้นะพิพิธภัณฑ์บุญญาภิรัตน์นะครับนะอ้าวก็ใครสะดวกก็เดินทางไปนะไปเจอกันที่นู่นได้เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านไม่มีกักนะครับหลวงพ่อหนุนนะถ้าเปิดตลอดนะฮะใครที่ไปเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะเข้าไปกราบท่านได้อย่างใกล้ชิดนะแต่ก็ดูนิดนึงว่าท่านสะดวกว่างคุณเข้าไปเลยเข้าไปกราบได้เลยไม่มีกันนะยังไม่มีทศกัณฐ์ไม่มีใครอะไรมากันนะคุณเข้าไปกราบได้สบายใจนะครับอันนี้เข้าถึงได้ง่ายๆอย่างแน่นอนนะครับผมก็เตรียมปัจจัยไปถวายแล้วแล้วก็วันเสาร์นี้ก็จะได้เคลียร์ตามคำสัจจะที่เราได้ให้ไว้สัจจะที่เราให้ไว้กับเขาเราก็จะได้มอบให้นะครับให้เรียบร้อยตรงนี้นะครับที่เหลือก็คือสัจจะของเขาว่าเขาจะว่าไงนะครับเท่านั้นเองนะครับเอ้านะมาถึงช่วงนี้นะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวกันก่อนเลยดีกว่านะฮะทางทีมงานเราได้เตรียมมาแล้วนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับและก็ที่วัดมหาธาตุนะครับอันนี้เป็นไกด์ท่องเที่ยวที่เราต้องตั้งใจที่จะหามาให้ท่านผู้ชมนะฮะเพราะว่าบางที่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่มีกรุพระมีวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมายนี่เราคัดมาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณว่าได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่นะครับทั้งอบจ.อบต.อบจ.
นะครับแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งเขาสนับสนุนทางช่อง8อยู่ด้วยนะครับองค์ศิลปากรอุทยานประวัติศาสตร์อ๋อโอเคแล้วก็กรมศิลปากรนะครับนะแล้วก็กลุ่มเนี่ยเขาเป็นกองอนุรักษ์นะครับทางด้านสถาปัตยกรรมต่างๆด้วยนะซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะตรงนี้นะฮะก็ขอเชิญชวนกันละกันนะฮะถ้าใครที่มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวก็อย่าลืมไปแวะสถานที่ที่เราแนะนำไปด้วยนะครับนะอันนี้นะฮะแล้วก็งานประกวดนะฮะแจ้งนิดนึงงานประกวดเดี๋ยวนี้นะมีเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยมีที่จังหวัดระยองนะครับมีที่จังหวัดระยองนะครับก็ขอเรียนเชิญละกันงานนี้เป็นงานเค้าเรียกว่างานที่จังหวัดระยองจัดที่เซนทันนะฮะแถวเซนทันนะครับเชิญชวนไปใครที่มีวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมที่คิดว่าสวยไปถล่มกันงานนี้ได้เลยเพราะว่างานนี้เป็นงานวัดตัวจริงนะฮะแล้วก็เป็นชุดกรรมการที่ชุดที่ถือว่าแข็งที่สุดไปนะครับหลากหลายท่านเลยไปกันครบสนิทจันทบุรีนะฮะมดเกษมสุขอย่างนี้นะนักกล้วยนะครับเอิบมรดกนะแต่ละคนเนี่ยไปหมีภูเงี้ยนะหลายคนนะครับสมชายวัดสิงห์เนี่ยไปหมดนะกบไตรลัดอย่างเงี้ยทีมเนี้ยไปแน่นอนนะครับแล้วก็จัดดีซะด้วยก็คือที่เซ็นทรัลระยองนะครับก็ก่อนทางแยกเข้าบ้านค่ายนะครับอยู่ทางด้านขวามือก็ไปแยกบ้านค่ายแล้วก็ยูเทิร์นรถกลับก็ถึงแล้วนะฮะเซ็นทรัลระยองนะครับส่วนอีกงานนึงนะก็เป็นงานพี่ชายผมนะฮะพี่ตายนะครับก็ไปร่วมกันได้เลยที่ลพบุรีนะครับที่โรงเรียนพิบูลนะครับโรงเรียนพิบูลก็สัปดาห์หน้านะครับเป็นต้นไปนะครับผมก็คงจะไม่ได้ไปตามเคยนะงานพี่ตายนะฮะจัดที่โรงเรียนพิบูลนะครับก็ใกล้ๆกับศาลพระกาฬสถานที่จอดรถไม่ต้องกลัวจอดได้เป็นพันคันนะครับแล้วก็สถานที่ต้อนรับดีมากๆนะครับลมโกกเย็นสบายนะฮะก็ขอเรียนเชิญแล้วกันใครที่มีพระสวยๆโดยเฉพาะพระกรุเมืองลพบุรีนะครับขอเรียนเชิญไปได้เลยนะครับที่โรงเรียนพิบูลนะครับสัปดาห์หน้านะครับเอ้าเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันดีกว่าไปเที่ยวที่อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงและก็วัดมหาธาตุจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรมศิลปากร YouTube Facebook แล้วก็คณะศรัทธาที่มีจิตนะเผยแผ่นะครับเผยแผ่นะครับเรื่องราวดีๆของจังหวัดสุโขทัยโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์เอเปกนิวนะครับหนังสือพิมพ์ประจำจังหวัดสุโขทัยด้วยนะครับใครที่มีโอกาสเดินทางไปแล้วก็คงจะได้เห็นหนังสือพิมพ์เอเปกนิวนะฮะโดยเฉพาะคนที่อยู่แถวศรีนครนะคุณกฤษดานะคุณคงจะได้เห็นบ้างอยู่แล้วล่ะนะหนังสือเล่มนี้ก็ดังทีเดียวของจังหวัดสุโขทัยอ้าวขอขอบคุณมากๆครับผมอ้าวไปรับชมเรื่องราวของพ่อขุนรามคำแหงและก็วัดมหาธาตุพร้อมกันครับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่3ของราชวงศ์พระร่วงค่ะทรงได้รับการยกย่องให้เป็นมหาราชองค์แรกของไทยพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถทางด้านการเมืองการปกครองกฎหมายการศึกสงครามการวางผังเมืองการชลประทานทรงเป็นนักปราชญ์ที่คิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นจนทำให้ประเทศไทยมีอักษรไทยไว้ใช้จนถึงทุกวันนี้ยุคสมัยของพระองค์สุโขทัยเจริญรุ่งเรืองจนได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคทองของอาณาจักรสุโขทัยประชาชนชาวไทยจึงร่วมสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชในลักษณะทรงว่าราชการสั่งสอนประชาชนโดยประทับนั่งเหนือพระแท่นมนังคศิลาบาทประดิษฐานไว้กลางเมืองสุโขทัยค่ะจังหวัดสุโขทัยแต่ไม่ได้มาที่วัดมหาธาตุแล้วก็ถือว่ามาไม่ถึงเลยละค่ะเพราะว่าวัดมหาธาตุแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุโขทัยเลยตามแบบแผนความเชื่อในเรื่องศูนย์กลางจักรวาลอันเป็นที่ตั้งของเขาพระสุเมนตามคติความเชื่อแบบอินเดียค่ะส่วนเมืองโบราณที่รับคติทางพระพุทธศาสนาก็จะสร้างวัดมหาธาตุอันเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เป็นหลักบ้านหลักเมืองของเมืองที่นับถือพระพุทธศาสนาค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองแทนการสร้างปราสาทเพื่อประดิษฐานเทพเจ้าในศาสนาฮินดูค่ะเจ
ดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงดอกบัวตูมถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยโดยแท้จึงได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากความเป็นเอกอัจฉริยภาพทางด้านศิลปกรรมไทยค่ะมาดูในวัดมหาธาตุกันบ้างดีกว่าค่ะภายในวัดแห่งนี้มีเจดีย์มีวิหารเป็นจำนวนมากน่าจะตรงกับข้อความในศิลาจารึกหลักที่1ที่บรรยายว่ากลางเมืองสุโขทัยนี้มีวิหารมีพระพุทธรูปทองมีพระอัฏฐารถมีพระพุทธรูปอันใหญ่มีพระพุทธรูปอันรามมีวิหารอันใหญ่มีวิหารอันรามซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะหมายถึงวัดมหาธาตุนั่นเองค่ะเนี่ยครับก็คือเรื่องราวดีๆจากกรมศิลปากรนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆของจังหวัดสุโขทัยนะครับนี่ตอนนี้เรามา2จังหวัดแล้วนะฮะทั้งปทุมธานีทั้งสุโขทัยนี่ก็จะมีจังหวัดออกมาเรื่อยๆใครที่มีคลิปดีของจังหวัดนะครับใครที่ติดตามรับชมอยู่นะครับเจ้าหน้าที่อบต.นะครับหัวนายกอบต.นะครับที่ทำเรื่องราวเกี่ยวกับสื่อตรงนี้ของในพื้นที่ของท่านเรื่องราวเรื่องเล่าดีๆตรงนี้ส่งเข้ามาได้นะครับทำเป็นวีดีโออย่างเงี้ยส่งมาเราจะออนแอร์ให้ฟรีนะครับไม่ได้เสียสตุ้งสตางค์อะไรเป็นการแนะนำพื้นที่ของท่านแล้วก็แนะนำจังหวัดของท่านไปในตัวด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะหนังสือพิมพ์เอพิกนิวด้วยนะของจังหวัดสุโขทัยนะครับก็เอื้อเฟื้อแนะนำมาให้เรานะครับเนี่ยก็มีหลากหลายที่นะครับแล้วก็มีเพื่อนเนี่ยเยอะทีเดียวนะครับก็ช่วยกันแนะนำมาแล้วเพื่อนๆที่ร้อยเอ็ดเป็นไงบ้างเพื่อนๆที่นครพนมเป็นไงบ้างติดตามแล้วชมอยู่ตรงนี้นะฮะนะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมเอาคลิปมาด่วนเราจะได้มาออนให้นะครับแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะครับส่งมาแล้วกันเดี๋ยวผมจัดการเผยแพร่ให้เลยนะครับเรื่องราวเหล่านี้นะฮะก็สัปดาห์หนึ่งเราก็ได้เผยแพร่หรือว่าได้ดูกันอย่างนี้สบายๆชิลๆจัดในแบบที่เราอยากทำนะครับก็ไม่ได้เป็นไลฟ์สดแต่นี่ถ่ายทอดสดเลยนะครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ไทยแลนด์ของเรานะครับขอบคุณมากๆเอาละครับวันนี้นะฮะเราได้วัตถุมงคลขึ้นมาชุดหนึ่งนะก่อนหน้านี้3วันที่แล้วเนี่ยผมได้มาแล้วแล้วก็ออกไปแล้วนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็หมดปรากฏว่าโทรมากิ้งเลยบอกอ่ะฮัลโหลจานวิทย์เหรอเจออีกหน่อยนึงนะทางนู้นไม่มาเอาคุณเอาไปไหมผมก็รอรีบเลยเอาเลยไม่รอช้าวันนี้นะครับผมได้อันนี้มาหลายๆคนคงจะเห็นแล้วก็คือเหรียญหลวงปู่ทวดเสมาหน้าเลื่อนนะครับรุ่นแรกนะครับเนื้อทองชมพูนะสีเนื้อผิวทองชมพูแล้วก็เนื้อผิวกระไหลเงินนะครับกล่องโมเน่นะเขาเรียกกล่องโมเน่นะครับอันนี้นะท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะฮะเป็นเหรียญเสมาหน้าเลื่อนหลวงปู่ทวดนะฮะวัดบวรนิเวศนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูข้างในก่อนนะฮะอันนี้สีแดงดีกว่าดูง่ายนะกล่องเดิมเขาเรียกกล่องโมเน่เป็นกล่องพิเศษอย่างนี้นะฮะแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยครับให้ท่านผู้ชมดูนะฮะพอจะได้เห็นอยู่นะฮะเป็นเหรียญทรงเสมาหน้าเลื่อนคล้ายๆกับเป็นเหมือนกับเป็นเหรียญนวะแล้วกระไหลเงินนะเป็นสีเงินอีกอันนึงก็เป็นสีทองชมพูนะออกสีทองนะออกสีทองเลยนะเป็นทองชมพูสีทองเป็นเหรียญชุดกรรมการนะชุดกรรมการนะจะต่อโค้ดกกไว้กรรมการไว้กล่องเดิมอันนี้เขาเรียกกล่องแบบกล่องโมเน่นะเป็นกล่องพลาสติกอย่างดีนะฮะสร้างในวาระ100ปีเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรนะครับตอนนั้นนะฮะเป็นรุ่นแรกนะครับหลวงปู่ทวดรุ่นแรกมีประกวดนะครับเมื่อปี2556ในกล่องเขียนไว้เลยกรรมการอุปถัมภ์นะครับรุ่นแรกนะครับสร้างเสกเมื่อวันที่3ตุลาคมปี2556ทันท่านพระชนมายุ100ปีนะครับแล้วก็มีการเล่นหากันด้วยไม่ได้ออกเหรียญเดียวนะฮะแต่ออกทีเนี่ยคู่กันเลย2เหรียญนะคู่กันเลย2เหรียญนะฮะ2เหรียญ550บาทไม่ต้องหาที่ไหนแล้วนะฮะเหลืออยู่จำนวนจำกัดตอนนี้นะเหลืออยู่ประมาณน่าจะประมาณ15เหรียญเองมั้งนะทั้งหมดอ่ะประมาณ15เหรียญที่เหลืออยู่เพราะว่ามีคนคอนเฟิร์มไปแล้วแพ็คส่งไปแล้วตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ15เหรียญเท่านั้นไอ้15ชุดเท่านั้นไม่15เหรียญ15ชุดเท่านั้นท่านใดสนใจนะครับชุดหนึ่งนะเพียงแค่550บาทนะครับซึ่งเมื่อตอนพระองค์ที่พระองค์ท่านนะสวรรคตไปปุ๊บเหรียญตัวนี้เคยเล่นสูงสุดเหรียญละ
เกือบ 1,000 บาทนะครับเหรียญละเกือบ 1,000 บาทอันเนี้ยเป็นของดั้งเดิมผมก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้สะสมกันในราคาแบบถูกสุดนะฮะตามคอนเซ็ปต์รายการแบบพอเพียงเพราะว่าราคาถูกมากเหมือนเช่ายังไม่ถึงเต็มเหรียญ1เลยนะครับอันนี้สวยมากๆนะครับ100ปีเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณและมีประกวดด้วยนะฮะอยู่ในชุดประกวดด้วยชุดเหรียญเนี่ยประกวดด้วยนะครับของหลวงปู่ทวดนะครับใครมีก็สามารถที่จะเอาไปประกวดได้นะครับสวัสดีครับพี่พิสิทธิ์นะฮะติดตามรับชมอยู่ด้วยพี่แมนกวินวัฒน์อาจารย์ชาลีนะฮะพี่ตะกลพัฒน์นะครับคุณสกลนะคุณกิตกฤษดานะฮะติดตามรับชมอยู่นะฮะพี่เจษฎาพงศ์062นะครับพี่นิพิษติดตามรับชมอยู่นะฮะเทนดี้นะครับติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันปาเบลติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับสวัสดีนะฮะทุกท่านนะฮะติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับนะมีเยอะเลยทีเดียวนะครับอ้าว100ปีเจ้าคุณสมเด็จพระญาณนะครับเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญนึงที่เขามีการจัดสร้างสวยมากนะครับเสียดายว่าอาจจะไม่ได้ชัดในตอนนี้แล้วก็ตอนพอไลฟ์สดเนี่ยก็ไม่ทันให้ไลฟ์สดสักครั้งเดียวนะไม่เคยไลฟ์ทันเลยนะครับเพราะว่าหมดก่อนแล้วคนได้ไปนะมีแต่ว่ามีอีกไหมเที่ยวนี้มารอบนี้ผมว่าไม่น่าจะเหลือแล้วนะหมดแล้วเพราะว่าได้มา15ชุดเท่านั้นเองนะครับใครสนใจก็รีบด่วนเลยก็ชุดหนึ่ง550บาทก็ถือว่าเป็นของดีราคาค่อนข้างจะเบานะครับราคาค่อนข้างจะเบาแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเอื้อมถึงหยิบจับได้นะครับเป็นของดีที่เราได้ตัดเตรียมมานะฮะจองเหรียญเซมาแล้วตอนนี้8ชุดแล้วนะนะครับไปแล้วอย่างรวดเร็วอันนี้ให้ดูนะฮะหนังสือนะครับงานประกวดนะครับนี่ครับของวันอาทิตย์นี้นะฮะวันอาทิตย์นี้ที่จังหวัดระยองนะครับอันนี้วันอาทิตย์นี้ที่จังหวัดระยองนะครับก็จัดโดยพี่ปิยะปิตุเดชะนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองนะครับประธานจัดงานก็คุณฐานุทัศน์นะครับหรือพี่นายอัยยานั่นเองนะครับนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดระยองตอนนี้นะฮะคนปัจจุบันนะครับจัดที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดระยองนะครับวันที่12นะครับก็จะมีตลาดนัดวันที่11นะครับหลายคนก็จะไปค้างคืนกัน1คืนนะฮะแต่ตลาดพระเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมนะตลาดพระเนี่ยไม่เหมือนแต่ตลาดสดไม่เหมือนกับตลาดไหนนะเป็นตลาดเช้าซึ่งเช้ามากนะครับเขาจะเริ่มเดินกันเนี่ยเดินกันแบบจริงจังเลยนะตีห้านะครับถ้าคนมาล่าหาของเนี่ยเขาจะมาเดินเนี่ยประมาณตีห้านะครับตีห้าส่วนร้านค้าจะมาตั้งแต่ประมาณตีสี่ตีสี่ครึ่งมันก็ตั้งแผงพระแล้วตีห้าเนี่ยเขาก็เริ่มเดินกันเสร็จสับประมาณสักถ้าขาเดินขาหาของเนี่ยเก่งๆเนี่ยประมาณสองโมงเช้าเขาก็กลับนะฮะแต่ของผมมาสายส่วนใหญ่จะไปเก้าโมงเนี่ยมันก็จะเดินประมาณสักใกล้ๆเที่ยงนะแต่ก็ตลาดเนี่ยจะอยู่กันถึงประมาณสักบ่ายโมงเดี๋ยววันนึงต้องไปเก็บบรรยากาศตลาดพระให้ท่านผู้ชมได้ชมดีกว่าว่าเอ๊ะตลาดพระเครื่องจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะไปเก็บมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันสักตลาดนึงนะตลาดติดแอร์เป็นยังไงตลาดที่เป็นตลาดจรเป็นยังไงตลาดในงานประกวดเป็นอย่างไรกันบ้างบรรยากาศมันจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับบางทีเนี่ยหลายๆคนก็ไม่มีโอกาสได้เดินทางไปนะฮะอย่างหน้าใหม่ขาเดินตลาดเนี่ยตอนนี้เริ่มมีนะอย่างเฮียวสินเนี่ยผมไปเจอเลยนะในงานที่ไบเทคนี่มาเดินตลาดพระเหมือนกันเออนะครับไม่ค่อยได้มาเดินแกมาเดินงานแรกก็เริ่มติดใจเฮ้ยมันก็มันดีนะมาเดินหานู่นหานี่นะได้คุยกับคนที่เขารู้เรื่องราวของวัตถุมงคลนะมันก็สนุกนะครับคุยในเรื่องราวเดียวกันน่ะมันสนุกดีแล้วก็บางทีเดี๋ยวฟังแล้วก็ฟังหูให้หูด้วยเพราะว่ามันก็เป็นบางอย่างก็เป็นเรื่องเล่านะมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงนะเราฟังจากข้อมูลจริงๆคนที่เป็นหรือว่าคนที่เก่งๆเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแนวนึงเลยนะในมุมอิทธิปฏิหารก็จะมาอีกแนวนึงเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้แล้วก็รับรู้เนี่ยจากประวัติความเป็นมาจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและคนที่เล่นพระส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เล่นเนี่ยศึกษาหรือแม้กระทั่งคุณที่ยังไม่เป็นเนี่ยมาได้มาเรียนรู้ศึกษาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้ไปในนิสัยในการที่จะเล่นพระเนี่ยคือหนึ่งคุณจะเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นในการที่จะทำงานของคุณนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าจะทำอะไรแล้วเนี่ยคุณจะคิดเลยมันจะเป็นสเต็ปหนึ่งสองสามสี่คิดแล้วก็ดูหลายดูในมุมหลายมุมเด็กๆเนี่ยเยาวชนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องราวของวัตถุมงคลเขาบอกว่าวัตถุมงคลอาจจะเป็นเรื่องของคนแก่คนมีอายุใช่ไหมแต่จริงในช่วงหนึ่งในช่วงยุคจตุคามเนี่ยชัดเลยคือมันมาทุกรุ่นนะเลยทำให้รุ่นนี้ดังทำให้ดังนะครับแล้วก็ให้ความสนใจบางคนก็เล่นติดมาถึงทุกวันนี้นะบางคนก็อาจจะไม่ได้ติดแต่ถ้าเด็กคนไหนให้ความสนอกสนใจแล้วเรียนรู้เนี่ยวันนี้ซึ่งมันเดี๋ยวนี้มันมีการเปิดหลักสูตรเรียนรู้พระเครื่องเนี่ยของกระทรวงศึกษาเลยนะครับมีนะฮะมีนะครับมีครับผ
ผมจำได้ว่าอยู่แถบฝั่งธนบุรีเนี่ยแถวฝั่งธนนี่แหละแต่ผมจำไม่ได้อาจารย์ไหนสอนเขาสอนที่ตอนนี้เป็นพันรุ่นแล้วจริงๆผมก็ยังคิดอยู่นะว่าจริงๆแล้วมันทำก็ได้นะมันสามารถที่จะสอนได้เรียนรู้ได้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีและเรียนรู้ไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรียนรู้ว่าคุณให้คุณดูพระเครื่องเป็นมันไม่ใช่แต่การเรียนรู้ตรงนี้มันปลูกนะมันปลูกฝังเนี่ยให้คุณเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตให้คุณเป็นคนสืบค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเพราะว่าเรื่องพระเนี่ยมันเรียนไม่จบนะครับแต่สิ่งที่คุณได้ไปเนี่ยนิสัยของคนเล่นพระนะครับก็คือมีความละเอียดมีความรอบคอบในการพินิจพิจารณาอะไรสักใดสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปใช้ได้และถ้าคุณชอบในเรื่องราวของความเชื่อเรื่องราวของความศรัทธาอันเนี้ยมันเป็นตัวตอบโจทย์ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเด็กๆได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้สองเนี่ยมันเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเป็นอาชีพเสริมหรือว่าเป็นอาชีพงานหรือว่าเป็นงานเล็กของเขาได้เลยจริงแบบจริงๆอ่ะไม่แบบโอเวอร์ด้วยนะตัวอย่างเนี่ยมีมาแล้วหลากหลายท่านที่เขาได้มาเล่นแล้วก็มาทำให้เห็นว่ามันสามารถเป็นอาชีพได้จริงอย่างน้องบอยท่าประจันเนี่ยชัดเจนเลยคือเด็กคนอื่นไม่สนใจแต่เขาสนใจเขาสนใจตั้งแต่อายุ10ขวบเขาก็สนใจแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ดูนะครับแล้วก็หัดนะจนวันนี้ประสบความสำเร็จแล้วเป็นคนนึงที่ประสบความสำเร็จมากน่ายกย่องนะครับเพราะอย่างเราอย่างผมเองเนี่ยก็ชอบตั้งแต่เด็กแต่มันไม่ได้มีมุมว่าจะเริ่มยังไงอะไรแบบไหนเนี่ยวันหลังก็จะได้มาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นของดีฮะนะเป็นอาชีพหนึ่งอาชีพที่ดีแล้วก็เป็นอาชีพที่สุจริตด้วยนะครับนะแล้วก็ได้เรียนรู้ได้ศึกษานะครับแต่อย่าหยุดนิ่งเรื่องของการศึกษานะครับเพราะว่าคุณจะเก่งได้เนี่ยคุณก็ต้องเรียนรู้อ่านดูฟังครบถ้วนสมทุกอย่างแล้วก็รู้จักพินิจพิเคราะห์ในการที่จะพิจารณาวัตถุบุคคลด้วยนะครับเพราะหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ได้จากสิ่งที่เราได้อ่านเท่านั้นแต่มันต้องมีประสาทะไปพูดคุยเจอเพื่อนนะครับเป็นอาชีพหนึ่งที่คุณจะได้เจอคนเนี่ยต่างๆหลากหลายวงการหลากหลายระดับหลากหลายเพศหลากหลายวัยมากอย่างนึงเหมือนกันนะครับเพราะบางคนเดี๋ยวนี้เด็กปลูกฝังไปตีกอล์ฟบ้างเล่นสนุกบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวนี้มีนะครับอันนึงก็คือเล่นพระนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับหลากหลายเลยนะฮะบางคนก็เล่นกีฬานี่ก็อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ฝากกันไว้นะครับเรื่องนี้นะเอ้าใครสนใจเหรียญ100ปีเจ้าพระคุณสมเด็จพระยาณสังวรนะครับเหรียญเสมาหน้าเลื่อนนะตอนนี้นะเหลืออยู่จำนวนก็ไม่มากแล้วนะครับประมาณ10กว่าชุดเนาะเหลือประมาณ10กว่าชุดเต็มที่15ชุดแถวๆนี้ก็ขอเรียนเชิญก็แล้วกันนะก็ถือว่าอันนี้เป็นของดีที่ท่านผู้ชมไม่ควรที่จะพลาดนะครับไม่ควรที่จะพลาดเลยนี่ให้ดูนะกล่องโมเน่นะฮะ2กล่อง2กล่องเลยนะฮะ2กล่อง2เนื้อผิวพิงโกกับผิวเงินนะครับเหรียญกรรมการเหลืออยู่ตอนนี้ประมาณ15ชุดนะครับสุดท้ายแล้วนะฮะ15ชุดสุดท้ายชุดหนึ่งพร้อมส่งให้ด้วย550บาทเท่านั้นเองไม่ใช่ของแพงเราจัดของดีๆมาให้ราคาเบาๆใครสนใจก็มาแล้วกันนะครับนะพอขอเรียนเชิญแล้วก็วันนี้นะอย่างที่ผมบอกไว้แล้วก็โพสต์ไว้ในห้องนะครับอันนี้ก่อนเดี๋ยวขออนุญาตตั้งเลยทีมงานจะได้ดูง่ายนี่เสือลอยองค์นะครับเสือลอยองค์นะครับเสือสมิงบารมีพยัคฆ์นะครับอันนี้นะฮะตอนนี้เลยนะฮะมียังไม่ได้เปิดที่ไหนมาก่อนมีเพียงแค่5ตัวเท่านั้นของสุดยอดเกจิอาจารย์นะครับของเมืองตราดก็คือหลวงพ่อสุพจน์หรือหลวงปู่สุพจน์นะครับทิตะพระโลติตาพระโลนะครับแห่งวัดห้วงพัฒนาจังหวัดตราดนะครับท่านนี้แหละที่ผมบอกได้เลยว่าตอนนี้แรงมากตอนนี้ผมได้มาเนี่ยเสือลอยองค์แบบนี้นะฮะลอยองค์แบบนี้นะฮะข้างในเนี่ยบรรจุกริ่งนะครับเสือลอยองค์นะครับบรรจุกริ่งมีเพียงแค่5ตัวเท่านั้นนะครับมีเพียงแค่5ตัวไม่ได้มีมากกว่านี้มีแค่นี้5ตัวเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟท่านใดสนใจเสือหลวงพ่อพศวัดห้วงพัฒนาจัดไปเลยกล่องเดิมมีแค่5ตัวนะครับ500บาทแค่นี้พอนะครับ500บาทนะครับสะสมได้เลยนะฮะขอบคุณมากครับผมนะเหรียญเสมาหน้าเลื่อนนะครับก็คุณฐานันเอาเพิ่ม6เซตเลยนะฮะ6ชุดด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมนะคุณฐานันนะครับแล้วก็เสือตัวนี้นะฮะมีเพียงแค่5ชุดเท่านั้นนะครับเสือมีแค่5ชุดเท่านั้น5ตัวตัวละ500บาทใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับสอบถามมาได้เลยกล่องเดิมด้วยนะฮะกล่องเดิมด้วยแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมก็มีอีก1 2 3 4 5ชุด
5รายการนะมาให้ท่านผู้ชมได้สะสมกันนะครับเป็นของดีทีเดียวนะครับเสือหลวงพ่อพศวัดพ่วงพัฒนาทำไมผมถึงเชียร์ท่านเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยผมได้มีโอกาสได้ไปกราบท่านมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับครั้งหนึ่งจริงๆแล้วไม่ครั้งเลยสองครั้งนะครับไปถ่ายรายการครั้งหนึ่งไปขอเมตตาท่านเมตตาท่านอธิษฐานธรรมครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีการจัดสร้างหนุมานรุ่นแรกของพระอาจารย์บัวถามโกแต่ก่อนที่จะไปวัดของพระอาจารย์บัวถามโกก็แวะมาหากราบท่านที่วัดพ่วงพัฒนาก่อนนะครับก็ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยมีเสืออยู่นะฮะมีเสือท่านทำเสือเป็นเสือไม้แกะผมก็เช่ามาสมัยก่อนตัวนึง500นะฮะ300 500เลยแพงเลยนะตอนนี้ตัวนึงหลายพันนะต้องบอกว่าตัวนึงหลายพันที่เป็นไม้แกะนะหลายพันแล้วแฟนๆรายการของผมเนี่ยได้ไปนานแล้วนะตอนนั้นสึกจะออก500 700เองนะก็ได้ไปหลายท่านวันนี้ไม่มีไม้แกะแล้วไม้แกะตัวนึงเล่นกันอยู่ประมาณหลาย 3,000 4,000 บาทประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมมีเสือโลหะของท่านนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้เลือกได้สะสมกันเพียง5ตัวเท่านั้นนะครับ5ตัวเท่านั้นเกินจากนี้ไม่ได้ตัวละ500บาทเท่านั้นเองนะครับหลวงพ่อพศหรือหลวงปู่สุพจน์เนี่ยวัดห้วงพัฒนาท่านมีศักดิ์แท้ๆนะครับมีศักดิ์มีศักดิ์เป็นหลานของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศรูปปัจจุบันไม่ธรรมดานะหลานนะแต่อายุท่านเยอะแล้วนะไม่น้อยนะอายุเยอะเหมือนกันและเป็นพระสายวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกท่านหนึ่งของจังหวัดตราดนะครับดังแบบดังจริงเลยดังแล้วท่านแบบไม่ต้องสนอะไรใครเลยเพราะหนึ่งญาติของท่านก็คือคุณอาเป็นมีตำแหน่งถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดบวรนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์ท่านก็อุปถัมภ์วัดนี้ด้วยส่วนหนึ่งทางหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยก็พัฒนาวัดด้วยอีกทางหนึ่งในพื้นที่นะครับสมเด็จพระวรรณรัตน์เนี่ยท่านเป็นคนจังหวัดตราดตัวท่านเองเนี่ยมีศักดิ์เป็นหลานแล้วก็พัฒนาวัดเนี่ยขึ้นมาด้วยตัวเองอย่างไม่ธรรมดาและสมเด็จท่านก็ช่วยด้วยอีกทางหนึ่งนะฮะทำให้วัดนี้มีความเจริญรุ่งเรืองพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากท่านเอาแค่นั้นนะเอาแค่นั้นนะนี่โอเคนะนี่เสืออยู่เสืออยู่ทีมงานบอกเสืออยู่อ่ะเสืออยู่นะอันนี้นะ5ตัวมีแค่5ตัวตอนนี้ไปแล้วนะ4เหลืออีกตัวเดียวนะเสือของวัดห้วงพัฒนาหลวงพ่อสุพจน์นะครับอันนี้สภาพเดิมไม่ได้ใช้เลยนะฮะอันนี้ใครสนใจยังได้อีกเพียงแค่1ตัวเท่านั้นนะฮะหลวงพ่อสุพจน์นะครับงวดนี้นะเอามาเป็นเสือที่มีรูปร่างสวยงามมากนะครับสวยงามมากลอยองค์สวยงามนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังวัดห้วงพัฒนาแห่งนี้เนี่ยตรงเนี้ยเป็นแต่เดิมเนี่ยเนินของวัดนะใครที่มีโอกาสได้ไปจังหวัดตราดแล้วไปเที่ยวที่วัดห้วงพัฒนาจริงๆกับผมมีเทปอยู่เราเคยไปถ่ายมาแล้วคือวัดเนี้ยจะอยู่บนเนินนะอยู่ในเขาในเนินและอยู่กลางป่าเป็นพื้นที่ป่าที่เคยเป็นที่พำนักของเสือจริงๆนะครับเสือจริงยังมีปรากฏเป็นถ้ำเป็นอะไรอยู่เลยนะครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยคนก็ไม่กล้าเดินมาในเขตนี้ต่อมาเนี่ยนะในอนาคตที่ผ่านมาเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยเขาก็มีการหลวงพ่อไปตั้งสำนักสงฆ์แล้วก็ก่อร่างสร้างขึ้นมาจนปัจจุบันเนี่ยเป็นวัดห้วงพัฒนาขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นสถานที่อันนึงนะที่มีเรื่องราวของเสือสมิงนะครับจริงๆอยู่ณสถานที่แห่งนี้ของวัดห้วงพัฒนาด้วยนะครับแล้วก็หลวงปู่สุพจน์นะครับท่านก็มีการจัดสร้างในรูปลักษณะของเสือขึ้นมาและเสือของท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นลำดับต้นๆของจังหวัดตราดนะครับเป็นเบอร์หนึ่งของจังหวัดตราดด้วยนะครับไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับอันนี้แนะนำให้ท่านผู้ชมรู้จักเดี๋ยวหัวหลังเนี่ยผมจะลองไปหาดูนะว่าจะได้ไม้เสือไม้แกะของท่านนะฮะแต่ตัวนึงก็เป็นพันนะไม่ถูกเหมือนกันนะครับตอนนี้เสือเหลืออยู่เพียงแค่1ตัวเท่านั้นท่านใดสนใจเสือของหลวงปู่สุพจน์วัดห้วงพัฒนานะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในรูปตอนนี้ก็สามารถที่จะจองได้เลยเหลือเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะพี่กิติทัศน์ด้วยนะครับ1ตัวนะพี่พิสิทธิ์1ตัวนะพี่อ้อ1ตัวนะพี่อ้อ2ตัวครับผมนะขอบคุณมากๆครับผมนะเหลืออีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองใครสนใจก็สอบถามมาก็แล้วกันเดี๋ยวรายการอื่นๆของวันนี้เนี่ยวันนี้ที่ผมจัดเตรียมมาจะมีชุดเป็นชุดเลยของหลวงพ่อพระไสยนะครับจะมีรูปหล่อหลวงพ่อพระไสยลอยองค์เนื้อเงินแล้วก็พระชุดที่อยู่ข้างหน้าของผมเป็นพระชุดกล่องเนี่ย10กว่าองค์อีก1ชุดของจากวัดนะครับเมื่อปี2541แล้วก็ชุดของหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะฮะแล้วก็เหรียญหลวงพ่อลังด้วยนะครับ
แล้วก็ยังมีพระแก้วมรกตทั้งชุดเลย3ฤดูนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้เป็นเจ้าของกันด้วยอีกเช่นกันแล้วก็มีรูปหล่อรุ่นแรกนะวัดป่าข่อยนะครับรุ่นแรกวัดป่าข่อยปี2537นะครับรุ่นแรกครับอันนี้เนี่ยเรามี10องค์ด้วยกันราคาเบาๆเช่าได้นะครับอันนี้พระเกจิอาจารย์ขึ้นชื่อของจังหวัดสุโขทัยอ่ะเดี๋ยวไปพักชมที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งนะครับแล้วกลับมาพบกันครับประเทศไทยมี5ภาคเราอยากพาให้คุณเที่ยวข้ามภาคข้ามจากใส่เสื้อหนาวมาหนาวครับไปใส่เสื้อหนาวดูผีตาโขนและข้ามไปดูผีผีทะเลทะเลเรืองแสงด้วยกินข้าวคลุกพริกเกลือและข้ามไปกินกับคู่จิ้นได้จ้าข้าวกันจิ้นอยากลองเนอะลอดท้องมังกรและข้ามไปอยู่บ้างไฟในป่าพญาคันคาชมวิวอยู่ข้างข่าวล่องลำน้ำเข็ดและข้ามไปขับไปปลูกไปดูผีเสื้อเทียบเลยข้ามไปเที่ยวได้ไปทึ่งให้ลึกซึ้งทั่วไทยสุดยอดช้าเที่ยวเมืองไทยให้ไกลกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมืองไทยเมืองคนเก๋เที่ยววิถีไทยแบบไหนก็เก๋ขึ้นไปเที่ยวภูเขาไปเจอเขาไปปีนเขาไปให้ลืมเขาไปดูนกเขาหรือไปลอยฟ้าดูเขาก็สวยดีลองใต้ไปเที่ยวทะเลไปดูชาวเลไปชิมอาหารทะเลไปโดดน้ำลอยทะเลหรือไปลอยดูทะเลแต่ถ้าอยากดูทำเลก็เข้าท่าเดินเที่ยวป่าไทยไปตั้งแคมป์ในป่าไปปั่นลุยป่าไปเล่นช้างป่าไปเป็นคนป่าหรือไปปลูกป่าดีงามแวะชมน้ำตกไทยไปลองตกน้ำไปยืนน้ำตาตกไปให้น้ำตกนวดหรือไปดูพระอาทิตย์ตกโรแมนติกของกินดีมีทุกภาคไปกินของแซ่บไปกินของแปลกไปกินของหวานไปทำมาหากินหรือไปกินบรรยากาศเยี่ยมชมวัดทำบุญไปให้ได้บุญไปให้ได้รูปไปให้ได้งานไปให้ได้แฟนไปให้ได้สมาธิหรือไปเต้นเอาบุญสนุกเที่ยววิถีไทยจะไปกับเพื่อนไปกับครอบครัวไปเดียวๆไปเป็นคู่ไปเป็นกอขอคอหรือไปกับคนไม่รู้จักคนไทยเหมือนกันเราเที่ยววิถีไทยเก๋ไก่ได้ไม่เหมือนกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแต่ถ้าคิดที่เก๋ๆไม่ออกคลิกI'm never to hide it anymore.
็หนาวน้องก็หนาวนอนราวสวนโอ้คุณควงอย่าให้รอถึงเช้าเลยโอ้คุณควงอย่าให้รอถึงเช้าเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมุมมองใหม่ๆจะเจอได้มันต้องลองแบบนี้ก็น่าลองลองสนุกกับบรรยากาศใหม่ลองลุยดูบ้างสุดท้ายก็แค่ลองปล่อยใจแล้วคุณจะได้เห็นอะไรดีๆอีกเยอะอสทชวนคุณเดินทางข้ามภาคร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อลองมองเมืองรองไปเปิดมุมมองใหม่กับ55จังหวัดเมืองรองเพราะเราอยากให้คุณรู้ว่าเมืองรองไม่เป็นรองใครส่วนมากจะได้ยินเรื่องแบบไดโนเสาร์อะไรเงี้ยค่ะเพราะลูกกับหลานชอบเคยได้ยินครับแต่ยังไม่เคยมาเพราะว่าที่นี่น่าเที่ยวมากร่มรื่นธรรมชาติ
ครับผมก็มาในชั่วโมงที่2ของจักรกระแสพระนะครับในค่ำคืนนี้นะครับแหมคนมาถามมาเยอะเลยเสือตอนนี้เสือจบแล้วนะ5ตัวครบแล้วนะครับก็มีคนจองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่นอกจากเสือมาแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวนะในป่านี้ยังมีอีก1ตัวนะฮะก็คือวัวนั่นเองนะวันนี้เพิ่งได้รับมาเลยสดๆร้อนๆเลยวันนี้ได้รับมา6ตัวด้วยกันนะขออนุญาตตั้งให้ดูเลยนะอย่างกับเลโก้นะตั้งนี้เลยนะเสือนะครับวัวนะครับวัวกระทิงนะครับของหลวงปู่ศิลป์วัดละหานใหญ่เพิ่งจะได้มารอบเนี้ยแล้วก็ถ้าทางต่อจากเนี้ยก็จะยาวแล้วนะไม่แป๊บแล้วนะฮะเสือไปแล้ววัวก็มาต่อนะฮะวัวเนี่ยผมมี6ตัวได้มาทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะครับอันนี้นะฮะได้มา6ตัวนะครับเป็นสีโทนสีน้ำผึ้งเหมือนกันหมดเลยนะครับ6ตัวก็น่ารักอยู่ทีเดียวน่ารักเหมือนกันเพราะว่าเขาแกะมาค่อนข้างจะดีเรียบร้อยมากๆนะครับอันนี้นะฮะก็ล็อตที่แล้วที่ตอนไลฟ์สด6ตัวครั้งแล้วไปแล้วคอกแรกไปแล้วนะเฮียวสินนี่เขาต้อนไปในคอกเลย4ตัวอันนี้เพิ่งจะได้รับมาวันนี้6ตัวตะกี้เองนะ6ตัวนะครับก็เลยเอาไม่ต้องคอยละออกเลยนะใครสนใจมาได้เลยนะเสือกระทิงตัวเนี้ยวัวกระทิงตัวเนี้ยแกะจากเขาควายนะครับเขาควายแกะสีออกเหลืองโทนเหลืองนะสีออกน้ำผึ้งนะครับแกะแล้วก็จานนะครับหัวใจวัวกระทิงนะฮะจำนวนมี6ตัวด้วยกันทั้งหมดนะครับมี6ตัวด้วยกันตัวละ800บาทเท่าเดิมนะ800บาทนะผมไม่ได้อัพไม่ได้ขึ้นไม่อะไรข้างนอกก็เล่นหาก็อยู่ประมาณ 1,000 ถึง 1,200 บาทนะโดยประมาณแถวๆนี้อันนี้ค่าส่งผมไม่ต้องนะฮะนี่ผมก็จัดส่งให้เลยเหลือทั้งหมดมีแค่6ตัวเท่านั้นนะฮะใครสนใจก็มานะฮะสวัสดีครับพี่พัชสอนนะครับพี่อ้นนะฮะติดตามรับชมอยู่ด้วยพี่หมวยนะครับติดตามรับชมอยู่พี่สมศักดิ์ทรงบุญทรัพย์คุณโชติหงเหินนะฮะพี่น้องโบนะติดตามรับชมอยู่พี่หนึ่งอริศราพี่นครินทร์นะฮะพี่ยอดนะฮะพี่สาวรักษ์นะฮะติดตามรับชมอยู่นะครับนะแล้วก็พี่เทศเกียรติติดตามรับชมอยู่ด้วยนะตอนนี้นะมีหลากหลายท่านเลยนะครับเฮียวสินก็ยังดูอยู่พี่ธีรพงศ์ด้วยนะสวัสดีครับนะเฮียธีรพงศ์ไปงานระยองหรือเปล่าถ้าไปด้วยสงสัยจะไปเสาร์อาทิตย์เนี่ยแล้วก็มีที่ลพบุรีด้วยนะพี่ธีรพงศ์ก็จะเป็นคณะกรรมการในการประกวดนะตัดสินประกวดพระนะชุดเหรียญอยู่ด้วยอีกท่านหนึ่งนะครับนะก็ไปกันเยอะแยะเลยนะหลากหลายท่านนะครับนะครับตอนนี้นะมีใครบ้างล่ะติดตามรับชมอยู่เยอะเลยนะครับนะเอ้าพี่พัชสอนด้วยนะติดตามรับชมอยู่วัวกระทิงนะครับมีแค่6ตัวอันนี้ตัวใหม่เพิ่งมาตะกี้6ตัว800บาทเท่านั้นใครสนใจก็ขอเรียนเชิญนะไม่ต้องไลฟ์สดเลยนี่ให้ดูเนี่ยนะมาเพียวๆคือสวยเรียบร้อยอ่ะทุกตัวนะครับสวยเรียบร้อยทุกตัวเลยนะครับใครสนใจก็ขอเรียนเชิญเนี่ยตัวสีเป็นสีโทนสีเดียวเลยนะครับน่ารักมากนะครับอันนี้ใครสนใจก็มาได้นะครับนะตัวมีเครื่องรางที่เป็นเครื่องรางที่เกี่ยวกับรูปลักษณะของสัตว์เนี่ยของหลวงพ่อศิลป์วัดละหานใหญ่เนี่ยเขามีการจัดสร้างเนี่ยหลากหลายนะครับที่มีที่เห็นอยู่เนี่ยตอนนี้คือ1หนุมานนะจะแทนว่าเป็นลิงก็ได้อันที่2เนี่ยเป็นแพะอันที่3เป็นวัวอันที่4เป็นเสือนะก็เป็นเสือเลยเหมือนกับแกะคล้ายๆกับเขี้ยวเสือแล้วก็มีเป็นสิงตัวสิงเลยราชสิงเลยนะเป็นสิงโตอย่างเงี้ยนะสิงเลยนะฮะอันนี้นับได้ก็แล้วก็มีนกสาริกานะซึ่งนกสาริกาเนี่ยคนจะนิยมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เพราะว่าอาจความสวยงามมันจะน้อยนะฮะก็6อย่างเท่าที่เห็นนะครับ6อย่างละเท่าที่เห็นนะครับก็หลากหลายรายการเราเอามาหมูอีกตัวนึงเป็น7นะฮะตอนนี้หมูเนี่ยผมรออยู่เลยนะหลายๆคนก็ถามหามากว่าอยากได้หมูป่านะครับปีนี้ปีหมูอยากได้หมูป่านะครับก็รอหน่อยคงท่าทางจะยาวนิดนึงคือแพะเนี่ยมันมีเข้ามาจำนวนหนึ่งนะแต่ตอนนี้มันเหลือแต่ตัวเล็กๆไม่ค่อยสวยแล้วนะครับเราก็จะพยายามหาตัวใหญ่ที่สวยงามนะเอามาให้ท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็กระทิงก็เป็นอย่างหนึ่งที่คนก็สอบถามมาเยอะเพราะว่าสวยค่อนข้างจะสวยนะรูปแบบรูปทรงนะครับลักษณะของเขาการแกะของเขาเนี่ยไม่ผอมจนเกินไปไม่อ้วนจนเกินไปขนาดพอดีพอดีขนาดค่อยคอคราวนี้คนที่จะใส่พวกลักษณะเครื่องรางที่เกี่ยวกับสัตว์เหล่านี้นะครับใครบ้างนะใครบ้างที่ควรจะใส่ก็มีหลากหลายปีหลากหลายวันนะครับจริงๆแล้วทุกคนใส่ได้หมดแต่ว่าคนที่เหมาะที่สุดเนี่ยถ้าดูตามราศีต่างๆเนี่ยสมมุติว่าอย่างคนเกิดราศีมีนเนี่ยห้อยเป็นพวกเขี้ยวอ่ะเขี้ยวสัตว์ฟันสัตว์จะดีมากและถ้าฟันสัตว์นั้นเป็นฟันของสัตว์น้ำ
ยิ่งดีนะอันนี้สุดยอดเลยเยี่ยมเลยจะดีมากเสริมกับตัวเองเพราะว่าคุณเกิดราศีมีนคนเกิดราศีตุลแมงป่องนะฮะไอ้พิจิกดิพิจิกแมงป่องพิจิกแมงป่องเนี่ยก็ใส่พวกเขี้ยวงากะลาเขาได้ที่มีลักษณะเป็นปลายแหลมๆใส่ได้อันนี้ก็เสริมในเรื่องชะตาของตัวเองอ่ะดีคนเกิดราศีสิงห์ใส่เป็นพวกเขี้ยวเสือนะครับฟันเขี้ยวหมีเขี้ยวเสือแกะเป็นรูปเสือก็ได้อันนี้ก็เสริมราศีของคุณเนี่ยมันจะไปเสริมคุณลองดูราศีอะไรมันเป็นสัตว์ตัวไหนคุณหาตัวนั้นหรือว่าคุณเกิดธาตุอะไรเนี่ยเอาธาตุตรงนั้นไปเสริมจะดีมากแล้วก็คนที่เกิดตามปีนักษัตริย์เนี่ยสาหะเนี่ยคุณก็เอาไปใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าบางทีเขาแกะเป็นรูปลักษณะของแพะบางคนยังคิดไม่ออกเลยแล้วใส่แพะจะเสริมใครบ้างนะก็เพราะนั้นคนที่เกิดปีเถาะปีเถาะปีกุลใส่แพะดีนะครับคนเกิดปีกุลใส่แพะดีนะฮะเหมือนกันนะอันนี้ใส่ได้ในแนวลักษณะปีของเขาเนี่ยหน้ามากๆเลยนะครับนี่ฮะก็สามารถที่จะได้เดี๋ยววันหลังเนี่ยผมจะเขียนให้แล้วกันนะในเพจเปิดบันทึกตำนานนะ ท่านผู้ชมจะได้เป็นตารางเทียบแบบว่าจะใช้แบบไหนอ่ะเอาไปใช้แล้วดีแบบไหนนะฮะก็สามารถที่จะสอบถามได้จัดให้นะราศีเมษอ่ะมันก็แพะภูเขาเอาแพะไปใส่ก็ได้นะครับราศีเมษอ่ะเอาแพะไปใส่ก็ได้นะครับที่แก่เป็นรูปลักษณะของแพะใส่ได้นะครับไปใส่ได้เหมือนกันนะครับก็แพะของหลวงพ่อสินก็มีออกในรายการของเราก็หลายรอบนี่ผมกำลังจะรออยู่นะฮะว่ามีเข้ามาอีกไหมนะพอจะมีไหมเพราะตอนนี้คนที่เฝ้าตู้ที่วัดละหันใหญ่เขาไม่สบายเขาไม่อยู่เขาโรงพยาบาลก็เลยไม่ได้ของแล้วก็บอกว่านานเลยกว่าจะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็รออยู่แล้วผมชอบที่จะได้แพะไซส์ใหญ่แพะเครื่องพิมพ์ใหญ่เอามาให้แฟนรายการของเราโดยเฉพาะคนที่จองไปแพะสีดำเนี่ยอันนั้นแพะใหญ่นะครับไม่ใช่ตัวเล็กนะข้างนอกเล่นหากันตัวนึงเป็นพันนะครับไม่ถูกนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นแพะน้ำผึ้งส่วนใหญ่จะมีแพะแม้จะเป็นพิมพ์ใหญ่แต่ขนาดของเขาอ่ะก็จะเล็กกว่าไซส์สีดำหน่อยนึงเพราะว่าเขาทำเนี่ยไซส์เขาจะลดนิดนึงเพื่อที่จะให้รู้ว่ามันใช่ไหมทำไมรู้ไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดถึงว่าแพะดำมีราคาเนี่ยเขาก็เอาแพะน้ำผึ้งเนี่ยไปย้อมไงไปทำสีย้อมเป็นสีดำอนาคตเนี่ยเขากันไว้หมดแล้วเพราะนั้นเนี่ยเขาจะรู้อะไรทันทีด้วยไซส์ขนาดของเขาว่ามันเป็นเนื้ออะไรสีอะไรเป็นหลักนะครับอันนี้ผมก็เลยมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับนะราศีตุลตาช่างนะมาถามอย่างนี้เลยนะวันหลังมาไล่กันทีละปีดีกว่าไหมหรือว่าก็เขียนให้เลยว่าใครใช้อะไรจริงๆเนี่ยมันมีตำราอยู่ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยย้อนหลังไปเนี่ยเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยเราผมเองเคยทำคอนเทนต์ตัวหนึ่ง1900สมัยก่อนนะของกับทางอาสยามเนี่ยในเรื่องราวของใส่แขวนพระแล้วก็เรื่องราวของการใช้วัตถุมงคลต่างๆตรงนี้ให้กับทางนู้นก็คนให้ความสนใจเยอะนะถล่มเลยและรวมทั้งที่ทีชาแนลในรายการด้วยนะครับอันนี้นะเนี่ยก็จัดให้เดี๋ยววันหลังไปอ่านดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะรีบทำคอนเทนต์เรื่องนี้ลงไปให้ท่านผู้ชมได้ดูอ่านดูแล้วกันเป็นความรู้ว่าเราจะใช้เครื่องรางอะไรในแต่ละราศีในแต่ละปีที่เราเกิดนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องไปลองรวมเอาว่าคุณจะใช้แบบไหนจะใช้ตามราศีหรือคุณจะใช้ตามปีนักษัตริย์นะครับมันจะมี2อันแล้วก็ลองรวมดูว่าอันไหนน่าจะดีสุดคุณก็เลือกเอาแล้วกันนะอันนี้เก็บไว้เขาบอกว่าครูบาอาจารย์จะถ่ายทอดอะไรเก็บไว้บ้าง 10% นะอย่าได้หมดนะไม่งั้นเดี๋ยวจะไร้คุณค่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเขียนเปิดให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้เลือกกันแล้วกันว่าเกิดราศีอะไรใช้อะไรเกิดปีนักษัตริย์อะไรเนี่ยใช้อะไรแล้วก็เกิดราศีอะไรใช้อะไรนะครับให้ท่านเลือกเอาแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวจัดให้แล้วกันนะใครสนใจก็คอยติดตามอ่านกันแล้วกันนะสวัสดีครับพี่สมศักดิ์สมบูรณ์ทรัพย์นะฮะคุณนครินทร์ด้วยพี่สวรักษ์ด้วยนะครับติดตามรับชมอยู่พี่กิติทัศน์นะฮะพี่อ้อนะฮะคุณธนันเนี่ยพี่ยงยศจรมาศนะฮะติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับหลายๆท่านเลยนะครับฝากขอบคุณด้วยนะฮะหลายๆคนได้มาร่วมบุญกันกับเรานะฮะเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยผมจะนำปัจจัยไปถวายหลวงพ่อหนุนด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นการร่วมบุญกับหลวงพ่อซึ่งหลวงพ่อจะมาสอนธรรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะในวันเสาร์ที่ถึงนี้นะครับก็ใครสะดวกอยากจะเดินทางไปกราบหลวงพ่อก็ขอเรียนเชิญนะครับเอ้า ก่อนจะมาถึงตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมให้ดูภาพข้างหน้านี้กองสีแดงๆที่เห็นอยู่อันนี้เนี่ยเป็นรูปหล่อลอยองค์นะฮะรูปหล่อลอยองค์นะครับอุดกริ่งของหลวงปู่จันทร์วัดป่าข่อยจังหวัดสุโขทัยรุ่นแรกนะครับวัดป่าข่อยสุโขทัยรุ่นแรกนะครับอันนี้นะฮะผมเพิ่งได้มาจากคุณเปิ้ลได้มาทั้งหมด10ชิ้นด้วยกัน10องค์ด้วยกันนะฮะ
ท่านใดสนใจนะหลวงปู่จันทร์วัดป่าคอยรุ่นแรกสุโขทัยปี2537ท่านตัวหลวงปู่จันทร์เองท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขวัดป่าคอมาขามเท่าเป็นลูกศิษย์นะฮะทันท่านเรียนวิชาความรู้จากท่านเรื่องราวประวัติความเป็นมาของท่านมีเยอะแยะเลยมากมายหลากหลายนะครับไปเปิดหาอ่านได้ใน YouTube ก็ได้ใน Facebook ก็มีเยอะแยะวันนี้ผมได้มา10องค์ด้วยกันท่านใดสนใจนะราคาเช่าหาอันนี้นะฮะเราจัดให้พิเศษมีเพียงแค่10องค์เท่านั้นนะฮะวันนี้นะใครสนใจรูปหล่อรุ่นแรกหลวงปู่จันทร์วัดป่าคอยจังหวัดสุโขทัยสุดยอดเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งลูกศิษย์ในสายของหลวงปู่สุขวัดป่าคอมะขามเท่าเป๊ะๆ เลยนะครับพุทธคุณพุทธาคมของท่านเยอะไม่ธรรมดาครับและเรื่องราวของท่านก็เพียบเลยทีเดียวใครสนใจบูชาได้เลยนะครับเพียงแค่250บาทเท่านั้นอ้าวนะใครสนใจนะ250บาทรูปหล่อรูปเหมือนลอยองค์รุ่นแรกหลวงปู่จันทร์วัดป่าคอยสุโขทัยกล่องเดิมรุ่นแรกปี37นะครับข้างหลังข้างใต้อุดกิ่งนะครับอันนี้อาจจะมองไม่เห็นเพราะเราไม่ได้ไลฟ์สดถ้าไลฟ์สดก็เห็นรายละเอียดต่างๆใครสนใจสั่งจองได้เลยก่อนใคร250บาทพร้อมส่งให้ราคาไม่แพงนะครับดีทีเดียวนะฮะก็คิดง่ายๆว่าสมัยออกตอนนู้น199วันนี้250พร้อมส่งมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะเช่าได้แน่นอนสบายๆนะครับนะเขาก็มีการเล่นหาหลากหลายราคาอยู่นะครับก็เจอไปเปิดเจอที่ยูโอเมเลตอยู่ที่ประมาณ350บาทต่อองค์อันนี้250บาทต่อองค์เท่านั้นเอง250นะฮะฟังไม่ผิด250บาทต่อองค์เท่านั้นมี10องค์แค่นี้นะครับหมดแล้วหมดเลยนะถ้าได้มาเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะถ้าใครสนใจเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเราค่อยหามาเพิ่มไปขอพี่เข้ามาเพิ่มแล้วกันนะอันนี้นะใครสนใจ250บาทสำหรับรูปหล่อลอยองค์กล่องเดิมของหลวงปู่จันทร์วัดป่าคอยจังหวัดสุโขทัยผมมีเพียงแค่10องค์เท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยมีเท่านี้นะฮะถ้าไปเพิ่มเติมเดี๋ยวเพิ่มเติมทีหลังได้นะครับเอาละครับเพราะว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวที่สุโขทัยวันนี้จะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่วัดศรีสวายและก็วัดพระยายนหลวงนะฮะที่จังหวัดสุโขทัยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะฮะไปติดตามรับชมพร้อมกันครับสุโขทัยเมืองคนดีครับผมไปชมครับสังเกตแผนผังของวัดศรีสวายจะเห็นได้ว่าแปลกกว่าวัดอื่นๆค่ะเพราะวัดอื่นๆนั้นหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแต่วัดศรีสวายสร้างหันหน้าไปทางทิศใต้โดยมีกำแพงศิลาแรงล้อมรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากึ่งกลางกำแพงด้านทิศใต้มีซุ้มประตูอีกหนึ่งแห่งสร้างได้แตกต่างไม่เหมือนใครแต่ก็สร้างความประทับใจได้เป็นอย่างดีค่ะถัดเข้าไปด้านในจะเป็นวิหารชั้นนอกซึ่งเป็นวิหารโถงที่เชื่อมต่อกับวิหารชั้นในซึ่งเป็นวิหารทึบและแนวกำแพงแก้วก่ออิฐผนังบุด้วยแผ่นหินชนวนล้อมรอบภายในตรงกลางของวัดเป็นที่ตั้งปราสาทประธานถึง3หลังสร้างตามแนวแกนที่ตะวันออกไปจนถึงทิศตะวันตกค่ะหลังคาก่อด้วยอิฐที่ซ้อนเป็นชั้นลดหลั่นกันและมีสัดส่วนที่ยืดสูงยิ่งขึ้นประดับกลีบขุนรูปครุฑยุทธนาคเทวดาอับสรและนาคโคนกรอบซุ้มซึ่งเป็นงานปูนปั้นที่คลี่คลายมาจากศิลปะแบบเขมรผสมผสานกับลวดลายแบบศิลปะจีนและสุโขทัยโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นการผสมผสานได้อย่างลงตัวและสวยงามจริงๆค่ะและยังมีการสันนิษฐานด้วยนะคะว่าวัดศรีสวายสร้างมาตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษที่18มาที่วัดเก่าแก่ที่สุดในยุคแรกเริ่มสร้างเมืองสุโขทัยกันบ้างนะคะวัดแห่งนี้ก็คือวัดพระพายหลวงค่ะอิทธิพลมาจากการวางผังจำลองจักรวาลในศิลปะแบบขอมศาสนสถานที่เป็นประธานของวัดได้แก่ปราสาทสามหลังถ้าเกิดว่าใครเคยไปที่จังหวัดลพบุรีจะเห็นได้ว่าคล้ายกับพระปางสามยอดเลยนะคะแต่น่าเสียดายค่ะที่หักพังไปถึงสองหลังเหลือเพียงแค่ส่วนฐานเท่านั้นปราสาทองค์ที่ยังสมบูรณ์คือปราสาทด้านทิศเหนือค่ะที่มี
ให้การพบลวดลายปูนปั้นเล่าเรื่องพุทธประวัติจึงมีการสันนิษฐานกันนะคะว่าน่าจะสร้างขึ้นตามคติความเชื่อของฝ่ายพุทธศาสนามหายานและยังพบส่วนบรรแถลงซึ่งส่วนบรรแถลงนั้นเป็นแผ่นศิลาประดับชั้นหลังคาเป็นรูปพระพุทธภัยสัชยคุรุถ้าหากลองสังเกตที่พระหัตถ์จะเห็นว่าถือผลมะขามป้อมค่ะซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่นิยมสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งเมืองพระนครธมทั้ง3หลังที่วัดพระพายหลวงจึงแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลวัฒนธรรมร่วมสมัยระหว่างสุโขทัยลพบุรีและเขมรในช่วงเวลานั้นได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นวัดพระพายหลวงแห่งนี้จึงเป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยที่ควรจะช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้เพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานของเราได้มาศึกษาและเยี่ยมชมค่ะเนี่ยครับก็คือเรื่องราวของวัดต่างๆของจังหวัดสุโขทัยนะครับวัดพระพายหลวงนะครับแล้วก็วัดศรีสวายนะครับอันนี้ของจังหวัดสุโขทัยต้องขอขอบคุณหนังสือพิมพ์เอพิกนิวนะครับหนังสือพิมพ์ประจำจังหวัดสุโขทัยด้วยที่แนะนำมานะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นะครับต่างๆคณะทำงานที่ทำวิดีทัศน์เผยแพร่มานะครับทุกๆจังหวัดเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะทางกรมศิลปากรนะครับแล้วก็ YouTube Facebook ด้วยที่ช่วยตรงนี้นะครับแล้วก็คณะทำงานอบต. อบจ.ของจังหวัดสุโขทัยขอบคุณมากๆครับผมนะอ่ะอันนี้นะสวัสดีครับพี่กิติศักดิ์นะครับพี่มโนจนะครับพี่ชันชัยพี่สมศักดิ์นะติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ด้วยพี่บุริพัฒน์ด้วยนะก็รูปเหมือนนะของหลวงพ่อจันทร์หลวงปู่จันทร์นะครับวัดป่าข่อยจังหวัดสุโขทัยนะครับรุ่นแรกนะครับปี2537นะครับก็พี่หมวยบอกว่ารับไป2องค์นะครับพี่บุริพัฒน์1องค์นะครับเรามีทั้งหมด10องค์ด้วยกันกล่องเดิมเลยเขาแกะมาจากลังเดิมนะฮะเป็นกล่องลิขสิทธิ์วิสารนะครับอันนี้นะฮะองค์นึงถูกไม่แพง250บาทนะครับก็ใครสนใจก็มาได้เลยสอบถามได้เลยนะฮะหลวงปู่จันทร์วัดป่าข่อยจังหวัดสุโขทัยรุ่นแรกปี2537นะครับแหมก็ถือว่าเป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่านะรายการของเราอะพอจังหวัดนี้มันก็จะมีพระในแถบเนี้ยที่มีความเกี่ยวพันเนี่ยมาจริงๆแล้วอ่ะผมจะบอกคุณเลยว่ามันแปลกแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยทุกแทบจะทุกครั้งนะฮะแล้วบางทีเนี่ยของที่เราได้มาก็จะเรียกของเนี่ย2 3 4ที่มีความเกี่ยวพันกันน่ะมาด้วยกันแปลกมากนะครับนะใครสนใจก็สอบถามมาแล้วกันนะฮะรูปหล่อหลวงปู่จันทร์วัดป่าข่อยไม่ได้ของแพงเราจัดให้ของถูกของดีของถูกแล้วประวัติความเป็นมาของท่านนั้นก็ไม่ธรรมดาและพระชุดนี้เป็นพระชุดที่เขาเก็บเก่ามาทั้งนั้นของดีไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงแต่ว่าเมื่อเราเอาไปใช้แล้วเนี่ยเข้ากับเราก็พอแล้วนะฮะแล้วคุณก็จะโอเคนะฮะกับวัตถุมงคลแต่ละอย่างที่คุณได้เอามาติดตัวนะครับไม่ธรรมดาครับตรงนี้นะฮะก็ขอเรียนเชิญแล้วกันนะครับอ้าวใครสนใจก็มานะครับมีชุดนึงที่อันนี้เป็นของผมเองนะก็เก็บไว้นานนะนานๆอย่างนี้ก็เลยนานแล้วผมก็เลยแงะเอามาฝากท่านผู้ชมที่อยู่ข้างหน้านี้ฮะกล่องสีฟ้าๆข้างหน้าชุดใหญ่นะครับอันนี้ที่เห็นอยู่นี้ฮะผมไม่ได้ให้คุณเพียงแค่ทั้งชุดนี้นะอันนี้ชุดเป็นชุดของวัดนะครับปัจจุบันชุดนี้ไม่มีให้เช่าบูชาแล้วนะฮะอีกแล้วนะฮะไม่มีให้เช่าบูชามาอีกแล้วเป็นพระผงเนื้อผงกระเบื้องโบสถ์พระโวสถของหลวงพ่อพระใสแห่งวัดโพชัยนะครับเป็นเนื้อผงกระเบื้องโบสถ์นะครับวัดโพชัยนะครับกล่องนี้12ชิ้นนะครับ12ชิ้นไม่ได้ให้แค่นี้นะฮะ12ชิ้นนี้แล้วผมยังมีให้รูปเหมือนลอยองค์เนื้อเงินนะฮะเนื้อเงินหลวงพ่อพระใสวัดโพชัยอีก1องค์ที่อยู่ข้างหน้านี้บนนี้นะเล็กหน่อยเนื้อเงินเป็นพระกริ่งเนื้อเงินนะฮะหลวงพ่อพระใสวัดโพชัยสภาพสวยนะฮะพระกริ่งหลวงพ่อพระใสวัดโพชัยอันนี้นะฮะเนื้อผง12องค์กล่องเดิมพร้อมกับหลวงพ่อพระใสวัดโพชัยเนื้อเงินเนี่ยฮะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี้ยจัดให้นะครับอันนี้นะฮะเซตนี้เซตเดียวเลยท่านใดสนใจนะเดี๋ยวผมจะได้เล่าต่อได้เลยวัดโพชัยชุดนี้นะใครสนใจชุดนี้พระกริ่งเนื้อเงินนะย้ำว่าเป็นพระกริ่งเนื้อเงินพร้อมกับพระกล่องเนื้อผงกระเบื้องโบสถ์ประมาณปี254112องค์เต็มกล่องปัจจุบันไม่มีชุดนี้มันไม่มีที่จากวัดแล้วมันไม่มีแล้วนะครับหลวงพ่อใส่ชุดนี้นะท่านใดสนใจชุดนี้จัดให้เลยเช่าได้แน่นอน 100% 1,700 บาทเหมือนเช่าพระกิ่งองค์เดียวเลยนะ 1,700 บาทองค์ชุดเนี้ยทั้งชุดเลย 1,700 นะครับพระผงเนื้อผงกระเบื้องโบสถ์
นะ12องค์เต็มกล่องเดิมสภาพสวยพร้อมกับรูปหล่อเนื้อเงินอุดกิ่งหลวงพ่อพระสายวัดโพชัยเนื้อเงินนะฮะให้ไปด้วย 1,700 มีชุดเดียวนะครับใครสนใจสอบถามไปได้เลยนะอ๋ออ่ะคุณพี่หนึ่งอริศราบอกปิดไปแล้วชุดนี้นะมีชุดเดียวเท่านั้นนะนี่ผมจัดให้หลวงพ่อพระสายหลวงพ่อพระสายก็เป็นพระอีกรูปหนึ่งนะฮะพระพุทธรูปรูปที่สำคัญมากรูปหนึ่งของจังหวัดหนองคายแต่เดิมเนี่ยท่านเป็นพระสามพี่น้องก็คือหลวงพ่อเสริมหลวงพ่อสุขหลวงพ่อสายหลวงพ่อพระสายหลวงพ่อเสริมเนี่ยหลวงพ่อพระเสริมเนี่ยอยู่ที่วัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครนะฮะหลวงพ่อพระสุขอยู่ที่เวิร์นสุขนะครับที่กลางลำน้ำโขงนะครับปัจจุบันเนี่ยมีคนเคยเห็นเขาบอกว่าตอนที่น้ำมันแล้งสุดๆมีคนเคยเห็นหลวงพ่อพระสุขบ้างแล้วนะครับมีคนเคยเห็นแล้วนะมีนี่เรื่องบอกเล่านะผมได้ยินจากคนลาวที่เขาเล่าให้ฟังและก็หลวงพ่อพระไสยปฏิสถานอยู่ที่วัดโพชัยทั้ง3พระองค์นี้เป็นพระพี่น้องนะครับนะครับแห่งนครล้านช้างล่มขาวสมัยก่อนในอดีตนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังซึ่งพระธิดาเนี่ยท่านได้พระธิดาของกษัตริย์องค์นี้มีพระธิดา3พระองค์ก็จัดสร้างพระประจำพระองค์ในแต่ละพระองค์ไปก็คือมี3องค์นี้แหละนะครับแล้วก็ตอนที่ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะเราก็ไปได้เวียงจันทน์มาก็เลยได้ชะลอพระกลับมาจริงๆแล้วชะลอเนี่ย3องค์นะครับแต่ปรากฏว่าพระสุขตอนที่ล่องแม่น้ำโขงมาปรากฏว่าเรือแพแตกก็เลยจมอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนก็เลยกลายเป็นเวิร์นสุขในปัจจุบันนี้นะครับส่วนหลวงพ่อพระไสยเนี่ยตอนที่ชะลอจากฝั่งลาวข้ามาทางฝั่งวิญจันทร์ข้ามาตอนนู้นก็ปรากฏว่าเกวียนเนี่ยมาหยุดอยู่ที่วัดโพชัยในปัจจุบันนี้นะครับเกวียนไม่ขยับเพื่อนไปไหนเลยก็เลยหมดกำลังใจในการที่จะชะลอต่อไปก็เลยประดิษฐานไว้ณที่ตรงนั้นนะฮะเป็นวัดโพชัยขึ้นมาแล้วก็หลวงพ่อพระไสยก็อยู่ที่นี่ตลอดมานะฮะเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยแล้วก็ชาวลาวจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ส่วนหลวงพ่อพระเสริมได้ชะลอกลับมาถึงกรุงเทพมหานครนะครับได้ไปประดิษฐานไว้ที่วัดปฐุมวนารามในปัจจุบันนี้เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆองค์หนึ่งนะครับซึ่งคนลาวที่เดินทางมาในกรุงเทพก็เดินทางไปไหว้หลวงพ่อพระเสริมกันเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันก็เปิดอยู่ให้เราไปเข้าไปสักการะบูชาได้นะครับวัดปฐุมวนารามนี่ก็เป็นวัดใหญ่อยู่ใจกลางเมืองนะครับใจกลางเมืองจริงๆนะฮะนะซ้ายก็พารากอนขวาก็เซนทันเวิลด์นะครับมันก็ขนาบข้างตรงกลางเป็นวัดไม่น่าเชื่อนะอยู่ตรงนี้นะตรงข้างหน้าเป็นกรมตำรวจนะแม่ล้อมขนาดนี้นะฮะไม่ธรรมดาเลยนะแล้วก็เป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากเอ้าใครมีโอกาสก็เดินทางไปกราบที่วัดปฐุมวนารามก็แล้วกันนะครับหลวงพ่อพระเสริมนะครับแล้วก็หลวงพ่อพระสายที่วัดโพชัยใครไปกราบหลวงพ่อพระเสริมเนี่ยบรรยากาศอันนึงที่คุณจะได้สัมผัสไม่มีความรู้สึกว่ามันอยู่ใจกลางเมืองนะครับเพราะคุณเข้าไปคุณจะไม่เห็นตึกต้นไม้ล่มคลึ้มไม่เห็นตึกเลยนะฮะล่มคลึ้มมากนึกว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็เป็นวัดนึงที่เขาก็ช่วยการอนุรักษ์ไว้นะครับก็ฝากกันด้วยกันแล้วกันนะครับนอกจากตรงนี้แล้วนะฮะอย่างที่ผมบอกนะฮะวันนี้หลวงพ่อพระสุขไปแล้วนะฮะก็ยังได้ชุดนี้มาด้วยนะฮะคือวันนี้ได้มาแบบร้อนๆเลยนะพระพุทธมณีมหามณีรัตนปฏิมากรหรือว่าวัดพระแก้วทรงเครื่อง3ฤดูเดี๋ยวให้ผู้ชมดูนะอันนี้คงไม่ต้องฟีดอะไรแต่ว่าผมให้ดูเนี่ยคือเป็นกล่องเดิมกล่องเก่าพระชุดนี้น่าจะมีอยู่ประมาณไม่เกินปี2520เนี่ยเป็นพระแก้วเนื้อผงนะครับทรงเครื่อง3ฤดูสีลงตามฤดูกาลนะเป็นเครื่องทรง3ฤดูเลยนะปิดทองด้วยทองคำแท้นะปิดด้วยทองคำแท้สภาพสวยงามมากๆนะครับสวยงามมากๆนะครับสวยงามมากๆอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอตรงนี้นะฮะชุดนี้นะฮะเพิ่งได้มาวันนี้เลยพี่เขาฝากมานะฮะวัดเป็นพระแก้วมรกตนะฮะด้านหลังเนี่ยจะเป็นยันด้านหลังเป็นยันนะพุทธซ้อนนะฮะยันเขาเรียกว่าพระเจ้าอมโลกนะนโมพุทธายะทรงเครื่องฤดูร้อนสีดำทรงเครื่องฤดูฝนสีขาวทรงเครื่องฤดูหนาวสีเขียวกล่องเก่านะครับอันนี้ผมมองแล้วนะจริงๆน่าจะเป็นพระแก้วในมากที่สุดเลยนะเพราะว่าลงมาพระนามเต็มเลยพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือว่าพระแก้วมรกตทรงเครื่อง3ฤดูกล่องเดิมอันนี้
ผมเคยเจอลักษณะเนี้ยผมก็จะว่าเป็นพระเมื่อปี2500ประมาณ2510ไม่เกิน15แน่ๆนะครับกล่องนี้ทั้งกล่อง3องค์พร้อมส่งนะครับ600บาทราคาถูกป่ะถูกนะวันนี้หาไม่ได้อย่างงี้600บาทเนี่ย3องค์นะครับปิดทองคำแท้นะฮะปัจจุบันถ้าบอกว่าถามว่าพระเนื้อผงปิดทองคำแท้คุณไปเจอเฉลี่ยองค์200บาทวันนี้ยังไม่เจอเลยนะครับค่อนข้างจะยากนะครับอันนี้กล่องเดิมกล่องแบบกล่องเดิมสภาพสวยเพราะว่าเป็นพระบ้านที่พี่เขาเอามาให้ผมนะครับอันนี้นะฮะราคาถูกมากเบามากตามคอนเซปต์รายการของเราไงดีแท้ชัวร์มีชุดเดียวเท่านั้นนะมีชุดเดียวเท่านั้นจัดในรายการของเราเลยนะพี่1อริสราปิดไปนะฮะ600บาทนะฮะขอบคุณมากฮะมีคนตามเยอะเลยนะครับตามเยอะเลยนะครับอ้าวแล้วก็มาอีกอันนึงนะฮะไม่อะไรมากเดี๋ยวก่อนจะอันนี้อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวถือให้ดูก่อนนะถือให้ดูนิดนึงนะฮะอันนี้ไม่รู้ชัดหรือเปล่านะครับนี่ครับตอนไลฟ์สดอาจจะเห็นอันนี้นะฮะท่านผู้ชมเป็นพระเนื้อเมฆพัดสี่เกอเลี่ยมเดิมเนี่ยเจ้าของเดิมเขาเลี่ยมอย่างนี้เลี่ยมกระจกนี้นะสี่เกอร์นะครับของหลวงพ่ออีวัดสัตหีบและก็เหรียญหลวงพ่ออีด้านหลังหลวงพ่อลังเป็นเหรียญเมื่อปี2516ของหลวงพ่อลังท่านได้สร้างไว้นะฮะให้กับครูบาอาจารย์ของท่านก็คือหลวงพ่ออีวัสันตหีบนะครับเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะอันนี้นะฮะ2ชิ้นนี้นะท่านผู้ชมจริงๆแล้ว4เกอเนี่ยก็พันกว่าบาทอยู่แล้วผมจัดพิเศษวันนี้นะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยไลฟ์สดเนี่ยคนดูเหรียญเนี่ยเปิดเหรียญไป 1,000 นึงวันนี้ไม่จัดให้เลยพระ4เกอเนื้อเมฆเนื้อเมฆพัดพร้อมกันกับเหรียญหลวงพ่อลังหลวงพ่ออีคู่กันอันนี้ชุดนี้นะเฉพาะชุดนี้มีชุดเดียวเท่านั้นใครสนใจ 1,600 บาทใครสนใจเอาไปได้เลยนะครับผมนะอ้าวเนี่ยเดี๋ยวผมขอพักสักครู่นึงทานน้ำหน่อยนึงนะนิดนึงพอดีคอแห้งเหมือนกันนะมาเดี๋ยวๆวันนี้นะครับก็พูดคุยกันแล้วเดี๋ยววันนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังสดๆแบบนี้แหละจะไม่มีเมคแล้วครับฟังกันพอเพียงเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีวัตถุมงคลอีก2รายการที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ท่านใดสนใจหลวงพ่ออีก็สามารถที่จะCF มาได้เลยเหมือนกันนะใต้นี้เราก็สดๆอย่างนี้แหละรายการของเราสะสมกันแบบอย่างเงี้ยได้ของดีราคาเบามาสวยๆเราก็จัดให้นะครับอ้าวเดี๋ยวถ้าพร้อมเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งดีๆจากทางสถานีกันสักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันครับพักสักครู่ครับรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัตนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญรัตนาจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592ทีบจักรยานทั้งกินอาหารทั้งหลายร้านน้ายังเนียลิปสติกยังติดทนอยู่เลยอ่ะโอ้ยจริงเหรอคะพี่จอยแต่งหน้าครั้งเดียวนะยังไม่ได้แบบเติมแป้งเติมลิปเลยนะพี่เมย์แล้วทำไมสีลิปสติกยังติดทนขนาดนี้ล่ะเพราะวันนี้ค่ะจอยใช้ลิปจิ้มจุ่มเนื้อเมทัลลิกนะคะสีแน่นติดทนค่ะที่มีส่วนผสมของวิตามินีแล้วก็วีแกรมออยด้วยนะพี่เมย์ปาดทีเดียวอยู่เลยนี่ถ้าเกิดพี่เมย์ชอบนะพี่เมย์เข้าไปดูได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ MPI หรือไม่ก็ไปที่ช็อป MPI ทุกสาขาได้เลยค่ะสวยเนาะ
เวลาก็พอมีเหลืออยู่นะครับอาจจะไม่มากมายอะไรบ้างนะท่านผู้ชมนะฮะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับพี่ต่อพรวสินนะติดตามรับชมอยู่ด้วยนะไม่ได้เจอพี่ต่อนานมากเลยช่วงนี้เลยไม่ได้คุยกันเลยจริงๆอ่ะเดี๋ยวมีส่งงานมาให้อยู่แล้วนะรองานจ่ออยู่ช่วงนี้มันน้อยนะพี่แมนกวินวัฒน์ติดตามรับชมอยู่ด้วยนะน้องหมิงนะครับติดตามรับชมอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้นะฮะคุณเจนดี้พี่กิติศิดาพี่กิติศักดิ์นะครับนะอ่ะตอนนี้นะแหมมาไวนะหลวงพ่ออีจบไปอย่างรวดเร็วเลยหลวงพ่ออีเนี่ยสี่เกลอเนี่ยคือพระเนี่ยสี่ด้านเขาเรียกว่าสี่เกลอนะครับเป็นเนื้อเมฆพัดเลี่ยมเดิมพร้อมเหรียญอันนี้ไปแล้วเรียบร้อยคงจะไม่ต้องย้อนแมงว่าอะไรมากมายเพราะว่ามันไม่ค่อยได้เจอบอกเลยนะว่าคือพระพิมพ์สี่เกลอข้างนอกเขาเล่นหากันน่ะก็มีพันกว่าบาท 2,000 อยู่แล้วแหละอันนี้ได้เหรียญด้วยถือว่าเป็นของที่เราได้ไปแล้วคุ้มค่าแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่ยังได้อยู่นะครับรูปหล่อลอยองค์หลวงปู่จันทร์รุ่นแรกได้อยู่อีกเท่าไหร่6องค์นะได้อีก6องค์นะครับเนี่ยแหมวางคู่กันเลยทั้งที่รู้ก็ว่าซูมก็มองไม่เห็นเพราะว่าเล็กจัดนะเราไม่ได้ไลท์นะถ้าไลท์แบบเฟซไลท์อ่ะอันเนี้ยมันเลนมันชัดเลยเราจะได้เห็นเลยอันนี้มันก็ไม่เห็นเพราะว่ามันไกลค่อนข้างจะไกลรูปเหมือนลอยองค์รุ่นแรกเลยวัดป่าข่อยหลวงปู่จันทร์ไปเปิดหาดูข้อมูลกันแล้วกันนะผมว่าเยอะนะครับหาไม่ยากหรอกหลวงปู่จันทร์วัดป่าข่อยลอยองค์รุ่นแรกปี2537นะครับมาตรฐานเลยก้นอุดกิ่งองค์หนึ่งก็แสนถูกเราจัดให้นะฮะ250บาทนะครับบางอย่างนี่แทบไม่ต้องถามอะไรมากนะนี่ฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะอันนี้ดีกว่าทีมงานเรามีความพยายามทุกอย่างนะฮะนี่กระตือรือร้นกันดีนะเรากันสดๆอย่างเงี้ยเป็นรายการทีวีแต่เราก็อินดี้นะอยากจะให้ดูชัดๆว่าหน้าตาเป็นยังไงเราใช้วิธีนี้วิธีเดิมฮะนี่ฮะสดๆเลย นะพอไหวทีมงานเราคัตติ้งสดอย่างนี้นะนี่ฮะเอ้ยพอดูได้นะพอดูได้อยู่นะกองเดิมเลยรูปหล่อลอยองค์ผมเหลืออยู่เพียงแค่6องค์เท่านั้นนะมีเหลืออีกแค่6องค์เท่านั้นนะภาพมันมืดหน่อยไม่เป็นไรนะพอไหวอยู่พอไหวอยู่นะ6องค์เท่านั้นนะเนี่ยฮะ250บาทสำหรับรูปหล่อลอยองค์ของหลวงปู่จันทร์วัดป่าข่อยนะเรายังมีความพยายามอยู่นะสวัสดีครับพี่ตะคนพัดนะแหมมาดูอีกรอบนึงนะหลายคนมาดูแล้ววกกันไปวกกันมานะนี่ฮะสวยงามน่ารักครับผมนะสภาพเดิมไม่ได้ใช้เลยตั้งแต่ปี37ถึงวันนี้แล้ว25ปีมาแล้วเป็นของ25ปีมาแล้วปีละ25ปีมาแล้วปีละ10บาท250บาทแถมส่งให้อีกต่างหากนะขอบางอย่างเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแพงครับมันถูกเราก็ไม่รู้เวลาเราเล่นพระหรือว่าสะสมพระเนี่ยวัตถุมงคลเนี่ยนะท่านผู้ชมเนี่ยถามเนี่ยถามคุณต่อได้เลยว่าพระนะคุณเลือกเล่นเนี่ย10 รุ่นนะมารุ่นนึงเนี่ยคือหมายถึงว่าคนนิยมรุ่นนึงเนี่ยคุ้มหรือเปล่าคุ้มละเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเทียบตามเศรษฐศาสตร์เนี่ยราคาเขาอาจจะขึ้นถึง10เท่า5เท่า10เท่าอ่ะก็เกินแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะบวกนะไม่ค่อยลบหรอกน้อยมากที่จะลบนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีลบแต่ว่ารุ่นเก่าๆเนี่ยไม่ค่อยมีลบนะฮะคือราคาเนี่ยจะไม่ค่อยตกคือราคามันจะสแตนดาร์ดอันนี้ผมที่คุยเนี่ยคือตามหลักเศรษฐศาสตร์นะฮะตามราคาความนิยมคราวนี้ความนิยมเนี่ยมันก็อยู่กับฐานลูกศิษย์ลูกหาว่าเขามีมากน้อยขนาดไหนนะครับเนี่ยหลายๆองค์หลายๆเกจิผมถึงเชิญท่านผู้ชมเช่าไว้เธอเก็บไปเธอเวลาเราเอามาดูเอามาส่องหรือว่ามาติดตัวหรือว่ามาเลี่ยมแจกชาวบ้านเนี่ยเขาก็ภูมิใจนะที่เขาได้พระดีๆพระแพงๆแต่ลืมนะฮะพระศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ตามราคานะครับอันเนี้ยหลายๆคนเนี่ยลืมไปหลายๆคนเนี่ยเล่นพระสะสมพระตามมูลค่าตามราคาแต่ไม่ได้เล่นเอากับพระพุทธคุณหรือว่าเอาพระดีๆนะไม่ได้เล่นแนวคนละแนวกันว่างั้นเถอะนะครับผมเนี่ยมาก็พยายามแนะนำให้ด้วยว่าพระเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแพงแต่ว่าพระราคาไม่แพงเนี่ยดีๆเยอะแยะนะครับแล้วพระเก่งๆเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าออกตัวเนี่ยท่านก็สร้างแค่ไม่กี่รุ่นไม่ได้เยอะนะครับบางทีพระโปรโมทอันนี้เยอะกว่าอีกนะอันนี้ผมก็เล่าให้ฟังตามความเป็นจริงนะไม่ได้มาหลอกกันไม่ได้มาเฟซกันนะครับอย่างพระหลายๆท่านที่ผมรู้จักเป็นพระสายวิปัสสนากรรมฐานนะครับแต่ท่านเนี่ยคือท่านดังอ่ะแต่ท่าน
สั่งทุกครั้งว่าไม่ต้องเอาไปประชาสัมพันธ์ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นให้เป็นไปตามปกติดังก็ดังไม่ดังก็ไม่ดังท่านก็ไม่สนใจเพราะว่าท่านก็ต้องปฏิบัติเพื่อที่ให้เข้าถึงในหลักธรรมอยู่แล้วนะครับไม่มีถ้าบอกว่าไม่มีเวลามารับแขกท่านนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ตลอดนะอย่างเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสได้ไปรู้จักมาก็คือพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโปนี้ผมพูดได้เพราะว่าท่านถึงแก่การมรณภาพไปแล้วก็ได้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงไปเรียบร้อยแล้วคนก็ไปกันโอ้โหเนืองแน่นมากมายมหาศาลนะครับเนี่ยพระท่านเนี้ยเป็นพระลูกศิษย์ของอาจารย์มั่นพุทธโตนะครับท่านหนึ่งนะครับในพื้นที่ของอำเภอแม่แตงรู้จักมากเลยแต่ปรากฏว่าคนเชียงใหม่นะถ้าเทียบกับคนอีสานคนอีสานรู้จักท่านเยอะกว่าเนี่ยมากมายมหาศาลเลยแล้วผมก็ให้ความเคารพท่านมากเพราะว่าอันนึงที่เราไปเจอเนี่ยมันไปสัมผัสด้วยตัวเองได้ไปพูดคุยด้วยตัวเองเนี่ยนะแล้ววัตถุมงคลของท่านเนี่ยก็ไม่ได้ว่าแพงเราเช่าได้เราหยิบถึงและเป็นพระที่ใส่ดีมากถ้าถามว่าผมว่ามีไหมมีนะฮะเคารพศรัทธามากและหายากนะครับบางอย่างหายากนะบางอย่างหาง่ายๆนะเราก็หาได้นะครับเดี๋ยววันหลังเนี่ยพอเอามาแบ่งปันบ้างในราคาที่ว่าเช่าได้ไม่แพงนะครับจำชื่อไว้เลยเขียนไว้เลยเราไปหาดูก็ได้ไม่แพงพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโปแล้วคุณลองหาใส่ดูแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้โหสุดยอดเลยนะพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโปท่านเป็นพระอุปชาของคุณของพี่เบิร์ตธงชัยแม่อินไตผมเลยนะอันนี้ของจริงครับนะเพราะว่าพี่เบิร์ตจะบวชกับใครอะไรกับใครคุณคิดเอาแล้วกันว่าเขาต้องกรองไหมเขาต้องคิดไหมเนี่ยผมก็เลยมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าไม่ธรรมดาครับนะอันนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าของดีไม่จำเป็นต้องแพงเอาเช่าได้พุทธคุณเข้ากับเรานะคุณเช่าวัตถุมงคลไปคุณสะสมไปจากผมเนี่ยบางทีบางอย่างเนี่ย10 ชิ้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเอาไว้ใส่ติดตัวเนี่ยดีเข้ากับเราไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับไม่เหมือนกันแน่นอนแต่ว่าเราออกมาเนี่ยในเชิงของเรียกว่าเราสะสมเป็นคอลเลกชันของวัตถุมงคลเก็บพระเป็นสายๆเก็บพระที่เขามีเรื่องราวประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจแล้วก็ได้ไปในราคาที่ไม่ได้สูงมากนักเราก็สะสมแบบนี้คุณก็รู้สึกดีด้วยแล้วก็ไม่ตกควายไม่เหมือนถูกใครหลอกมานะจะรู้สึกดีกว่านะครับอันนี้ผมก็เล่าให้ฟังแล้วก็ฝากกันไว้นะครับใครสนใจรูปเหมือนหลวงปู่จันทร์นะครับเหลืออยู่5 ชุด 5 องค์ละ250 บาทนะครับอันนี้นะใครสนใจมาได้เลยนะฮะเหลืออยู่5 กล่องเท่านั้นเองนะฮะขอเรียนเชิญนะครับอันนี้นะฮะได้เลยนะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่ผมเดี๋ยวผมจะตั้งก่อนนะอันนี้นะก็คือวัวกระทิงนะวัวกระทิงนะฮะวัวกระทิงแกะหลวงปู่พ่อศิลป์คอกใหม่ล่าสุดที่เพิ่งได้มานะฮะคอกใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจะได้มาอันนี้เดี๋ยวส่งให้ทีมงานอันนี้ชัดเจนนี่ส่งกันสดๆอย่างนี้กระทิงเขาควายแกะคอกล่าสุดที่ได้มานะฮะคอกล่าสุดที่ได้มานี่ให้ดูอย่างนี้เลยเพียวๆเลยนะจะนะอันนี้นะใครสนใจนะฮะมี6ตัวเท่านั้นนะฮะได้มา6ตัวถ้าเหลืออยู่ก็คงจะต้องเหลือไปไลฟ์ไปตอนไลฟ์สดนะครับอันนี้นะ6ตัวเท่านั้นตัวละ800บาทนะ6ตัวเท่านั้นตัวละ800ใครสนใจวัวกระทิงนะครับอันนี้นะนี่ให้ดูเลยใส่ในซองนี้นะในซองเนี้ย5ตัวอันนี้เห็นอยู่นี่อยู่ข้างใน6อีกตัวนึงเป็น6ตัวมีจำนวนทั้งหมด6ตัวสวยทุกตัวสวยทุกครั้งที่มาใครสนใจกระทิงนะฮะมานั่งนับเลยวัวกระทิงใครใส่ดีชวดฉลูอ่ะอยู่นิ้วที่2ขานถอกมะโลงมะเสงมะเมียมะแมวอกละกาจอกุลคนที่เหมาะกับการใส่วัวกระทิงนะคนที่เกิดปีละกาคนที่เกิดปีมะเสงเอาไปใส่ดีมากนะวัวกระทิงนะเอาไปใส่คนที่เกิดปีละกาใส่วัวจะค้าขายดีคนที่เกิดปีมะเสงใส่วัวกระทิงนะจะเป็นที่เมตตาดีแคล้วคลาดนิรันตรายเยี่ยมโอเคเปล่าอันนี้พอจะนึกออกใช่ไหมให้นับเนี่ยนิ้วเนี่ยนะแหมเดี๋ยวมาสอนทางอากาศเนี่ยดีป่ะสอนตามนี้ไหมอ้นอยากรู้อ่ะดูตามนิ้วก็ได้เดี๋ยวซูมนิ้วนะนิ้วอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะให้นับตามผมนะคุณจะได้รู้เลยนะนับซาฮะนับยังไงนิ้วเนี่ยท่านผู้ชมเห็นเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3 1 2 3เนี่ย3ข้อใช่ไหม3ข้อมีนับขึ้นมา4 นิ้วอย่างนี้คุณก็นับบนสุดชวดฉลูขานเถาะตรงกลางมะโลงมะเสงมะเมียมะแมแล้วก็มาข้างล่างวอกละกาจอกุลนับเป็นป่ะนับง่ายป่ะนับง่ายๆนะชวดฉลูขานเถาะมะโลงมะเสงมะเมียมะแมเนี่ย4อย่าง
นับเสร็จแล้วคุณก็นิ้วคุณเกิดปีนักศัตรูอะไรในนิ้วไหนคุณก็เอานิ้วนั้นแหละแหมทีมงานเอาอย่างนี้เลย มันเอาอย่างนี้นะโอ้โหแหมเดี๋ยวทำให้ก็ได้มั้ยดีมั้ยเดี๋ยวไม่เข้าใจใช่ป่ะโอเคเอาวะเอาขนาดนี้มาให้วิชากันสดๆแบบนี้มันมีที่ไหนเนี่ยมันมีรายการเนี้ยนะทำสดๆเนี่ยเอ้าเขียนเนี่ยไปตารางแต่ละแท่งตามแนวนอนเนี่ยตามนิ้วนะฮะตามนิ้วของเรานะเป็นนิ้วเอาขึ้นมา4นิ้วนะแล้วนับตามนิ้วนี่ผมเขียนให้แล้วนะเนี่ยตามนิ้วตามแท่งนิ้วเนี่ยชัดเจนนะโอเคเห็นไหมเรียงข้างบนเลยชั่วฉลุขันถอดไม่ลงแสงไม่แม่แม่วอกระกาจอกุลข้างล่างคุณอยู่แท่งไหนอ่ะคุณก็เอาแท่งนั้นเนี่ยแล้วคุณหาเครื่องรางที่เป็นรูปสัตว์ที่ไม่ใช่ตัวคุณอ่ะเอามาเพิ่มถ้าหาให้ครบได้3เนี่ยดีทำไมถึงดีเพราะว่าสาหะมันจะมีเนี่ยในแท่งหนึ่งของคุณเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งในแต่ละปีมันจะมีไม่ดีอยู่ตัวหนึ่งอ่ะแล้วที่เหลือ2ตัวมันจะดีคุณหาไม่ครบเลยมันเกื้อกูลกันและถ้าคุณหาเพื่อนคุณจำไว้นะหาเพื่อนที่เกิดต่างปีที่เป็นปีนักษัตริย์พวกเนี้ยมาอยู่ข้างๆคุณแล้วคุณไปเจรจาค้าขายเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะสำเร็จง่ายอันเนี้ยลองมาหลายรายแล้วลองมาเยอะแล้วด้วยนะครับลองมามากมายแล้วหลายคนนะฮะแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันถืออันนี้ถือว่าเป็นศาสตร์ของฮวงจุ้ยที่เขามาใช้กันของจีนนะแล้วมันใช้ได้จริงเข้าใจใช่ป่ะเดี๋ยวผมจะไปทำในเพจอีกทีนึงให้คุณไปอ่านกันเป็นความรู้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยคุณจะใช้เครื่องรางอะไรเนี่ยอยากจะเอาไปใช้ติดตัวหรืออะไรก็แต่ถ้าเก็บผสมก็เรื่องนึงก็เก็บไปได้เลยใช้ทุกอย่างแต่ถ้าเอาไปใส่ติดตัวเลือกใช้ให้เข้ากับตัวเกิดของเราอะตัวที่เราเกิดราศีของเราเนี่ยมันเข้ากับปีนักษัตริย์อะไรที่มันเข้ากันเอาไปเสริมของเราเนี่ยเวิร์กมากอันเนี้ยตามปีนักษัตริย์แล้วมันมีตามปีคนที่เกิดตามปีตามราศีอีกนะอีกอันนึงอีกวงแหวนนึงคนละวงนะคนละวงกันอันนั้นก็อีกอันนึงเดี๋ยวจะเขียนเอาไปเผยแพร่ให้ชัดเจนแล้วกันว่ามันใช้ยังไงแล้วเราได้ลองแล้วนะมันเวิร์กมากเลยนะครับครั้งนึงเนี่ยผมเคยเปิดแผงพระเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้เปิดนะผมมีอยู่แล้วก็คือที่พันทิพย์ไปร้านอาจารย์เอี่ยมเหมือนกันแต่เมื่อก่อนผมเปิดเองเดียวๆคนเดียวปรากฏเชื่อไหมร้านนั้นขายไม่ได้เลยแปลกมากเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มีน้องคนหนึ่งผมก็บอกว่าในงานประกวดเนี่ยช่วยมาเฝ้าร้านให้หน่อยนะแต่เรารู้ว่าเขาเกิดปีอะไรคือน้องคนนี้เขาเกิดปีฉลูไอ้น้องชายคนนี้เกิดปีฉลูผมก็ให้เนี่ยมันช่วยเฝ้าร้านให้หน่อยให้มันเฝ้าร้านแล้วให้ค่าแรงด้วยปรากฏว่าน้องเนี่ยที่เกิดปีฉลูมันเฝ้าร้านให้ผมเนี่ยเวลาขายเราขายตัวเราขายเองเพราะเรารู้ถือว่าแต่น้องให้มันนั่งในร้านเฉยนั่งมานั่งเสริมเฉยเชื่อไหมแล้วขอเนี่ยปรากฏว่าคุยกับมันเนี่ยบอกว่าเออขอการขอให้มันขายดีขอร้านขายดีขายได้วันนั้นวันเดียวนะขายได้ประมาณ130,000แต่เนี่ยเป็นเหตุการณ์มาเมื่อผ่านมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะ130,000สมัยก่อนเนี่ยเปิดเป็นแผงเป็นตู้เป็นห้องเลยที่ห้าง New World แคลายสมัยก่อนคุณอุ๊กคุณสยามเป็นคุณอุ๊กคุณสยามคุณไก่ตำนานเป็นเจ้าของพื้นที่ตอนสมัยนู้นผมจำได้เลยและตอนนั้นเนี่ยยังไม่เชื่อนะว่ามันจะขายดีขายได้เอาใหม่มีงานอื่นผมก็เลยเรียกคนอื่นมาอยู่ด้วยที่เป็นปีฉลูอีกคนนึงละแต่มันปีฉลูเหมือนกันมาเสริมก็ได้อย่างนี้อีกอันเนี้ยคือลองมาแล้วนะหลายๆครั้งก็ได้ผลแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าหารูปลักษณะสัญลักษณ์ของปีนักษัตริย์ที่มาใส่ติดตัวสาหะใส่ติดตัวก็ได้ผลเช่นเดียวกันก็ได้ผลเช่นเดียวกันอย่างตอนเนี้ยเราเกิดผมตัวผมเองเกิดปีละกาผมก็เอากระทิงมาใส่วัวหรือวัวกระทิงมาใส่หรือจะหาเป็นแหวนงูเกี้ยวของหลวงปู่อ่อนว่าเขียนมาใส่อันนี้ก็เวิร์กก็ช่วยได้ก็คือเสริมในเรื่องของสาหะแต่วัตถุมงคลตรงนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของว่าอันนี้ดีทางด้านเมตตานี้ดีทางด้านนิรันตรายนี้ทางด้านค้าขายเนี่ยคุณก็หาไอ้ที่มันเป็นสายอย่างนั้นเนี่ยมาใส่ติดตัวมันจะเสริมเรื่องของตรงนั้นเนี่ย
เรื่องของการค้าขายของคุณให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยแล้วพอคุณมีตรงนี้สาหะเนี่ยหนึ่งเนี่ยเวลาจะทำอะไรแล้วแต่เนี่ยมันจะทำแล้วงานนั้นจะง่ายมันจะง่ายอันนี้เป็นศาสตร์นะครับก็ว่าให้ฟังก่อนคร่าวๆตอนนี้นะแหมมาสดๆอย่างนี้ผมก็เลยไล่ให้สดๆเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวไปฟังอีกทีไปดูอีกทีคือตอนเพจหรืออาจจะลง YouTube ก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวจะบรรยายตรงนี้ให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็ได้เข้าใจในศาสตร์นี้มีบางอย่างที่เรารู้แล้วก็ถ่ายทอดให้เอาไปใช้แล้วก็เรื่องของการตักบาตรตามดาวจรอันนี้ผมก็มีทำไว้ก็ตั้งใจว่าจะทำไว้แล้วก็จะมอบให้กับทางศาลหลักเมืองเอาไว้เผยแพร่ให้คนเขาได้รับรู้กันด้วยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณเคยสงสัยไหมว่าน้ำมันตะเกียงเนี่ยที่มันเขาวางกัน9ดวงอ่ะใช่ไหมเก้าทั้งหมด9ดวงตั้งแต่องค์แรกคือวันอาทิตย์สุดท้ายคือพระเกศ9ดวงดาว9ดวงที่เราไปเติมน้ำมันตะเกียงมี9ดวงเติมดวงไหนบ้างจริงๆอ่ะเขาไม่ต้องเติมทั้งหมด9ดวงนะครับเขาเติมดาวจรดาวเสริฐดาวแทรกเติมเหมือนกับสะเดาะเคราะห์ให้เราดีขึ้นนะแต่วันนี้คนเราเวลาเราเติมทีเราเติมมันทุกดวงเลยเราเติม9รวดเลยนะก็ไม่ได้รู้ศาสตร์ของดั้งเดิมไปนะว่าเป็นยังไงส่วนสถานที่ที่เติมน้ำมันตะเกียงแล้วดวงชะตาของคุณจะดีเป็นการสะเดาะเคราะห์แล้วหลายๆคนเนี่ยหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ผมบอกว่าไปเติมน้ำมันตะเกียงเนี่ยที่เนี่ยแล้วเวิร์คแล้วสามารถสะเดาะเคราะห์ทำกับร้ายกลายเป็นดีได้อย่างได้ผลมีที่เดียวที่เราลองแล้วเราได้ผลที่อื่นอาจจะจัดทั่วดีแต่ทั่วไปแต่ได้ผลแล้วเห็นจัดๆเลยนะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครนะได้ผลแน่นอนไปสะเดาะเคราะห์เติมน้ำมันตะเกียงที่ศาลหลักเมืองได้ผลมากกว่าที่อื่นเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ผมก็มาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังพี่มาโนดบอกแล้วเสือเพิ่งมาครับมีเสืออีกไหมเสือหมดแล้วนะเสือเกี้ยงแล้วนะแหมเดี๋ยวพี่ลิศราบอกจะรอฟังใหม่นะเอาไม่เป็นไรนะรอแล้วกันนะเสือเนี่ยผมมีอยู่แค่5ตัวเองนะมีแค่นี้นะไม่ได้มีมากกว่านี้ถ้าได้มามากกว่านี้แล้วเดี๋ยวจะบอกหรือไม่ก็รอนะรอของที่ผมจะได้มานะของรูปสิ่งที่จะได้มาอีกรอบหน้ากันแล้วกันนะว่าจะได้อะไรมาบ้างนะครับยังไงรอหน่อยนึกแล้วกันนะเดี๋ยวจะสรรหามาให้นะครับบอกว่าวัตถุมงคลเนี่ยเราเล่นกันจริงๆนะไม่จบเพราะมันเยอะนะครับแล้วก็มันมีหลากหลายหลายๆสายหลายๆโอ้เกจิอาจารย์มากมายเลยซึ่งล้วนแล้วแต่น่าสะสมน่าเก็บทั้งนั้นที่มาวันนี้เราจัดรายการเนี่ยคือเล่นวัตถุมงคลเนี่ยเชิงอนุรักษ์สะสมนะครับเราเล่นกันอย่างเงี้ยที่ผมเล่นกันอยู่เนี่ยทุกท่านเล่นอยู่เนี่ยเล่นกันแบบอนุรักษ์เชิงสะสมนะครับแล้วก็พุทธคุณก็แล้วแต่อีกเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่คนศรัทธาเขาก็เลือกไปนะครับอันนี้คือมาในแนวเนี้ยได้นะฮะหลายคนได้ไปก็เอาไปขึ้นคอติดตัวเป็นอย่างไรกันบ้างมาเล่าสู่กันฟังบ้างก็ได้นะครับก็อยากจะทราบนะครับหลวงปู่จันทร์ยังได้อีก5องค์นะครับรูปหล่อนะครับใครสนใจก็มาแล้วกันนะได้อีก5องค์นะฮะเรายังมีอยู่นะครับอีก5องค์เท่านั้นเองหลวงปู่จันทร์นะครับส่วนวัวกระทิงเดี๋ยวไว้ตอนไลฟ์วันเสาร์เห็นชัดๆดีกว่าเพราะว่าอันนี้คอกใหม่เพิ่งมาล่าสุดเอี่ยมเลยนะฮะตัว800บาทนะวัวกระทิงที่เห็นอยู่นะเราก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันรอบที่แล้วเนี่ยผมชอบนะเพราะว่าวัวเนี่ยจะโทนออกเข้มนิดนึงคือแดงนะคือโทนสีทองออกแดงเข้มๆสวยนะน่ารักมากเที่ยวนี้ก็จะเป็นอดเป็นโทนสีน้ำผึ้งนะครับก็สวยงามน่ารักมากๆเลยและชุดนี้ก็ทำเป็นล็อตแล้วก็หมดแล้วก็หมดกันก็มีเท่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นของดีเพราะว่าแมตช์หน้าเนี่ยที่ผมรออยู่ผมพยายามรอให้หมูป่าเนี่ยมาก่อนนะครับหมูป่าเนี่ยมาเนี่ย2นาทีเองมีคนเอาไปหมดแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ใช้วัตถุมงคลดีๆที่มันหายากๆไม่ค่อยมีใครเขาทำกันอันนี้มาใช้ติดตัวนะครับเนี่ยฮะก็เป็นของดีๆที่เราได้เตรียมมานะครับเอ้าแหมนานๆทีขอบคุณเขาหน่อยนะนานๆทีเนี่ยต้องขอขอบคุณมากเลยนิยสารพระเกจิแห่งสยามนะครับนิยสารพระเกจิแห่งสยามนะฮะของพี่วิชานะครับอันนี้นะฮะก็เป็นพี่ชายที่น่ารักนะติดตามรายการเราโดยตลอดเลยขอบคุณมากๆครับผมนะอีกเล่มนึงนะนิยสารมรดกพระเครื่องนะพี่จาทวีวงศิษย์นะครับเจ้าของนิยสารพระเครื่องมรดกพระเครื่องนะครับอันนี้นะสุดยอดเลยอีกเล่มนึงนะครับนิยสารพระเกจินะครับอันนี้ของพี่เปียกพี่ติ๊กนะครับริมคลองชักพระนะครับชื่อเสียงโด่งดังมากอันนี้20กว่าปีมาแล้วนะเล่มนี้ถือว่าเป็นเล่มนึงที่มีความเก่าแก่มากลองเล่มเดียวลานโพนะครับอีกเล่มนึงนะฮะนิยสารพระเครื่องพุทธคุณนะครับหน้าปกเหรียญนะฮะพระบรมสารีริกธาตุนะครับในหลวงรัชกาลที่10นะครับตอนนี้คนให้ความสนอกสนใจมากเลยทีเดียวนะเล่มนี้ของพี่จุลัยศรีนะครับก็ยืนหยัดอยู่อย่างยาวนานนะครับทุกเล่มที่นี่เขาจะมีวัตถุมงคลแนบมาให้ทุกเล่มเลยทีเดียวนะครับหรือใครจะไปตัดบัตรแรกก็ขอเรียนเชิญนะครับขอบคุณมากๆครับผมนะอ้าวแล้วก็ข้างหน้านี้นะครับผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับ
Red Yeet Light นะครับของคนไทยนะฮะผลิตภัณฑ์คนไทยทั้งนั้นอันนี้นะ Red Yeet Light ข้าวแดงนะครับของท่านอาจารย์ดร.บุษบายงสมิทธิ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดมากของท่านอาจารย์ดร.วินเชยชมศรีนะฮะผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แท้ 100% ผมทานทั้ง2 อย่างเนี้ยทุกวันนะเลือดจระเข้เช้าก่อนตื่นมาปุ๊บผมทานเลยนะแล้วก็ทานข้าวว่ากันทีนึงเลดยิไลทานข้าวอาหารเช้าเสร็จแล้วผมก็ทานเลดยิไล1เม็ดนะครับผลิตภัณฑ์ข้าวแดงจะไปจับพวกไขมันไตรกลีเซอไรด์ต่างๆไขมันเสียออกมากับมูลอุจจาระอีกวันถัดไปทุกครั้งนะครับอันนี้ของดีที่อยากจะแนะนำนะครับกระปุกนึงก็ไม่แพงนะครับเลดตัวเลือดจระเข้กระปุกละ 1,500 บาทมี100เม็ดพร้อมจะส่งให้เลยผลิตภัณฑ์ข้าวแดงกระปุกละเท่าไหร่800ใช่ไหม8ข้าวแดง900 900บาทผลิตข้าวแดง900บาทนะครับ1กระปุกมี60เม็ดนะครับทานเนี่ยดีมากนะครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับอ้าววัวมีคนเอาเหรอตอนแรกนึกว่าไม่มีนะวัวกระทิงนะครับพี่อริศราพี่1อริศรา1พี่เสาวลักษณ์1นะครับคุณกิตกฤษดา1พี่กิติทัศน์1พี่พรพัฒน์1อ้าวนี่ก็หมดแล้วสินะใกล้หมดแล้วนะครับผมอ้าวก็ฝากกันด้วยก็แล้วกันนะเวลาเป็นไงบ้างหมดแล้วเหรอโอ้นะพอได้อยู่นะครับเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆนะต้องขอขอบคุณมากๆเลยอ้าวไม่เป็นไรนะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะแล้วผมก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยที่ร่วมบุญกับทางทีมงาน168รัตนโกสินทร์แล้วก็ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ไทยแลนด์ของเรามาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากๆครับขอให้บุญนั้นจงสำเร็จแก่ท่านเดี๋ยวเสาร์นี้จะนำปัจจัยไปถวายหลวงพ่อหนุนแล้วนะครับอันแรกเลยนะครับก็จำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ค่าเงินค่าปิดทองหลวงพ่ออุปัฏฐายะแล้วก็สร้างพระวิหารจะได้มอบให้ด้วยทีเดียวเลยนะครับก็จำนวนเงิน 20,000 กว่าบาทตอนนี้ก็รวมเสร็จแล้ว2กองนี้รวมแล้ว 20,000 กว่าบาทจะได้นำถวายให้สักทีเรียบร้อยจะได้เรียบร้อย 100% เพราะตอนนี้มีโครงการที่หลวงพ่อท่านขอมาคือที่วัดป่าคลองบางคกจะเทพื้นนะฮะจะทำพื้นใช้แผ่นหินอ่อนนะฮะ1แผ่นนะครับซึ่งท่านซื้อมาในแผ่นหนึ่งก็น่าจะประมาณหลายแผ่นใหญ่นะประมาณ500บาทท่านก็เลยบอกผมว่าถ้าทำบุญ500เนี่ยเดี๋ยวทำบุญแผ่นกระเบื้อง500บาทก็ให้พระเขาไปเลย1องค์เพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมได้ตัดเตรียมโครงการนี้มาให้ท่านผู้ชมก่อนแล้วเดี๋ยวก็จองกันในแอดไลน์กันแล้วกันกองบุญนี้มากองบุญนี้ผมมีความตั้งใจนะฮะว่าเราทำถวายหลวงพ่อเนี่ยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่าส่งผมจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดนะครับส่วนจะได้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แล้วแต่ตรงนี้ผมจะนำมอบสร้างพระโบสถ์ซ่อมแซมพระโบสถ์กับหลวงพ่อนะครับจนแล้วเสร็จนะครับแล้วก็จะมีโครงการใหญ่ๆซึ่งกำลังจะเตรียมงานกับวัดปากคลองบางคกเร็วๆนี้นะครับและตอนนี้รูปเหมือนของหลวงพ่อโศกรูปใหญ่ก็ไปประดิษฐานที่วิหารหลวงพ่อโศกวัดปากคลองบางคกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะงานบุญนี้ตั้งใจทำอย่างแน่นอนนะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับเอาละครับท่านผู้ชมพบกับรายการจากสายพระได้ใหม่นะครับทุกค่ำคืนของคืนวันพฤหัสทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ไทยแลนด์นะครับตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปถึงเวลา22นาฬิกาและก็รายการจับกระแสพระไลฟ์นะครับทาง Facebook นะครับทุกวันเสาร์และก็วันอังคารตั้งแต่เวลาประมาณ20นาฬิกาเป็นต้นไปกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์วันนี้ต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ